เหล่าสแตนนะครับที่คนทั่วไปนั้นไม่สามารถมองเห็นได้โดยมันนั้นจะเป็นพลังลึกลับและพลังแห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งประจำตัวของแต่ละคนครับผู้ใช้สแตนนั้นจะใช้มันในการต่อสู้พิทักษ์หรือเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองก็ได้อีกทั้งความสามารถของพวกมันนั้นก็ยังแตกต่างกันออกไปตามเอกลักษณ์ของแต่ละคนครับใช่แล้วล่ะครับวันนี้อดีเด็กนั้นจะพาทุกท่านมาดูคลิปที่ทำการเปิดจักรวาลของโจโจ้ในช่องอนิเมะกันอย่างสแตนทั้งหมดในเรื่องโจโจ้กันครับอาล่ะสวัสดีเมื่อเช้าอดีเด็กทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอดีเด็กอีกตามเคยนะอย่างที่เรานั้นได้เกริ่นไปข้างต้นแหละครับว่าวันนี้นั้นเราจะมาดูสแตนทั้งหมดในเรื่องโจโจ้กันครับว่ามีสแตนอะไรกันบ้างซึ่งเราเองนะครับก็จะต้องขอสรุปความสามารถเป็นแบบสั้นๆรวบรัดให้เข้าใจง่ายนะอย่างไรก็ตามครับเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็ค่อนข้างยาวแล้วก็เยอะมากๆเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมพูดชื่อตัวละครผิดไปนะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องกราบอภัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยครับรวมไปถึงเพื่อนๆครับเราอยากจะขอเตือนกันก่อนเลยนะว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องในอนิเมะและมังงะโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษครับหากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยเนื้อหาตรงนี้นั้นก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้ก็ไปก่อนได้เลยนะรวมไปถึงหาข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมาเนี่ยยังไงมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนๆสามารถใส่แท็กเวลาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อมูลตรงนี้ให้เราเลยนะครับทั้งทีมของเราเนี่ยก็รวบรวมข้อมูลมาค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาเลยนะก็ต้องขอกราบอภัยที่คลิปนี้มาช้ากันด้วยครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let's start it ก่อนที่เราจะไปดูนั้นเราก็จะต้องขอบอกเพื่อนๆกันก่อนเลยนะครับว่าเรานั้นจะขอแยกเป็นสแตนที่ปรากฏออกมาในแต่ละภาคนะเริ่มกับที่ภาคแรกเลยครับนั่นก็คือภาคนักรบประกายดาวนั่นเองสแตนตัวแรกที่โผล่มานะก็คือ Star Platinum หรือสแตนของคุโจโจทาโร่นั่นเองเป็นสแตนนะครับที่เน้นการโจมตีระยะใกล้ระยะประชิดมากกว่าครับโดยระยะการโจมตีของมันนั้นมีเพียงแค่2เมตรเท่านั้นครับมีพละกำลังที่มหาศาลและแข็งแกร่งมากมีประสาทสัมผัสที่แหลมคมพร้อมกับปฏิกิริยาการตอบสนองที่รวดเร็วแบบเป็นเลิศเลยนะสามารถหยุดกระสุนที่พุ่งเข้ามาโจมตีใส่ร่างต้นได้เลยล่ะนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ยังมีความสามารถในการจดจำที่ยอดเยี่ยมเช่นกันสามารถสเก็ตภาพนะครับที่เคยเห็นเนี่ยออกมาได้อีกทั้งยังสามารถขยายภาพนะครับเพื่อตีความหรือหารายละเอียดเพิ่มเติมของรูปภาพได้ด้วยครับและภายหลังนี้เองครับ Star Platinum นั้นก็ยังมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือ The World นะครับนั่นก็คือเขานั้นจะสามารถหยุดเวลาได้ 2-5 วินาทีอีกด้วยก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสแตนครับที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้และสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ Star Platinum ก็คือตอนที่รัวหมัดใส่เป้าหมายนั้นจะร้องว่าโอร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 าดังที่เราได้เห็นแล้วก็เป็นมีมกันในหลายๆที่นั่นแหละครับแต่ต้นถัดมานะครับนั่นก็คือ Magician Red ครับหรือสแตนของมูฮัมหมัดอับดุลนะมีลักษณะร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีใบหน้าที่เป็นนกมันนั้นเป็นสแตนระยะไกลนะครับที่ใช้เปลวเพลิงที่ร้อนแรงในการโจมตีศัตรูจากระยะไกลได้เปลวไฟของ Magician Red นั้นจะทรงพลังเป็นอย่างมากที่มันนั้นนะครับจะสามารถละลายได้แม้กระทั่งเหล็กภายในพริบตาเลยล่ะครับมีการโจมตีที่แม่นยำรวมถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนที่และพละกำลังที่มหาศาลอีกด้วยในเนื้อเรื่องนั้น Magician Red ค่อนข้างมีบทบาทเป็นอย่างมากครับมาดูสแตนตัวถัดไปนะครับซึ่งเป็นสแตนอีกตัวหนึ่งที่มีบทบาทมากในเนื้อเรื่องเช่นกันครับ Hermit Purple ครับเป็นสแตนของโจเซฟโจสตาร์มีลักษณะเนี่ยที่จะมีเถาวัลย์หรือหนามนะครับของดอกกุหลาบสีม่วงที่ปล่อยออกมาจากมือของโจเซฟครับมีความสามารถในการจับบีบรัดหรือฟาดศัตรูได้เหมือนแท้นอกจากนี้นั่นเองนะครับยังสามารถใช้มันในการถ่ายรูปโทรจิตเพื่อให้เห็นภาพจากระยะไกลได้สามารถใช้ในการตรวจสอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆได้ว่ามันชำรุดหรือถูกควบคุมสอดแนมหรือเปล่าครับต่อมานั้นก็จะเป็นเฮโรเฟนกรีนครับเป็นสแตนที่ใช้ต่อสู้ในระยะไกลมีความสามารถหลายอย่างที่ช่วยในการต่อสู้ครับร่างกายของมันนั้นสามารถยืดหยุ่นได้อย่างอิสระมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงร่างกายให้เป็นเส้นๆหรือย่อขนาดตัวให้หดเล็กลงได้นอกจากนี้หากมันนะเข้าไปยังร่างกายของใครแล้วก็จะสามารถควบคุมร่างกายของผู้นั้นได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าสแตนด้วยกันเองนะครับก็จะสามารถควบคุมได้นะอีกทั้งก็ยังมีท่าการโจมตีระยะไกลที่รุนแรงอย่างเอเมอรัลด์สเปรดนะครับเป็นการยิงก้อนของแข็งสีเขียวพุ่งออกไปใส่ศัตรูครับและมีพลังการทำลายล้างที่ค่อนข้างแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็เป็นสแตนที่ค่อนข้างแพ้ทางกับคู่ต่อสู้ที่สามารถต่อสู้ได้แบบตรงๆครับเพราะมันนั้นมีพลังทางด้านกายภาพที่ค่อนข้างน้อยนะสแตนตัวถัดไปครับซิเวอร์แชเรสครับเจ้าของของมันก็คือชองปีแอร์โปนาเรฟมันนั้นเป็นสแตนที่มีลักษณะเป็นอัศวินสวมเกราะสีเงินครับเป็นสแตนระยะใกล้นะโดยสามารถใช้ดาบเข้าฟาดฟันศัตรูได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้แล้วนั่นเองครับตัวของซิเวอร์นี่เองยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยและยิ่งหากมันนั้นถอดชุดเกราะออกอีกเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ยิ่งขึ้นไปอีกครับในภายหลังนะครับสแตนตัวนี้เองนะครับก็มีท่าโจมตีลับอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการยิงตัวดาบพุ่งและชิงไปหาศัตรูได้ครับ君の
ถัดไปครับ The Fools เป็นสแตนของไอ้เจ้าอิกกี้นะซึ่งเป็นหมาน้อยน่ารักครับแต่มันก็ซนมากเช่นกันมันนั้นเป็นสแตนในระยะใกล้มีลักษณะเป็นหุ่นยนต์สุนัขนะครับที่ขาเป็นล้อรถมีความสามารถในการควบคุมทรายได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆได้เช่นเปลี่ยนให้สามารถบินได้ครับถัดไปครับสแตนของโฮลี่นะมันเป็นสแตนที่ไม่มีชื่อเรียกมีลักษณะเป็นเถาวัลย์ดอกไม้นะครับที่พันทั่วร่างของโฮลี่ไว้เนื่องจากโฮลี่นั้นนะครับมีพลังวิญญาณที่ไม่แข็งแรงเมื่อสแตนนั้นได้ถูกปลุกขึ้นเธอจึงไม่สามารถคุมสแตนได้ทำให้เธอนั้นเกิดอาการมีไข้เจ็บป่วยรวมไปถึงอ่อนแรงหากปล่อยไว้เนี่ยก็จะทำให้เธอเสียชีวิตอย่างแน่นอนครับและนี่เองมันจึงทำให้พวกโจทาโร่นั้นต้องเดินทางไปที่อียิปต์นะครับเพื่อจัดการกับดิโอนั่นเองสแตนตัวถัดไปครับ Tower of Grey เจ้าของของมันก็คือเกฟรายครับเป็นสแตนระยะไกลที่มีลักษณะเป็นด้วงที่แข็งแกร่งมากมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อและฟันของมันนั้นก็ยังแหลมคมอีกด้วยมันได้จู่โจมใส่พวกโจทาโร่บนเครื่องบินที่ค่อนข้างอลหม่านกันเลยนะในเหตุการณ์ครั้งนั้นพอผู้ใช้สแตนนั้นมีลักษณะเป็นคนแก่ธรรมดาทำให้สังเกตและจัดการร่างต้นได้ค่อนข้างยากครับสแตนตัวถัดไปดาร์คบูมูนเจ้าของก็คือกัปตันแคนนิวตัวปลอมครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์ทะเลเป็นสแตนที่โจมตีในระยะใกล้ครับโดยมันนั้นจะมีพละกำลังและความเร็วสูงสุดเมื่ออยู่ในน้ำสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นน้ำวนได้ครับอีกทั้งเกียรติของมันนั้นก็ยังมีความแข็งแรงแข็งแกร่งสามารถปล่อยพุ่งออกมาโจมตีศัตรูได้ด้วยซ้ำนะนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ยังสามารถควบคุมเพียงทะเลนะครับให้ไปเกาะตามร่างกายของศัตรูได้อีกด้วยโดยที่เพียงทะเลนั้นจะทำการดูดเอาพลังชีวิตของเป้าหมายมาเรื่อยๆครับสแตนตัวถัดไปสเตรนท์ครับมีลักษณะเป็นเรือขนาดใหญ่เจ้าของสแตนก็คือลิงอุรังอุตังที่ฉลาดและหลามกสุดๆโดยที่เจ้าลิงอุรังอุตังตัวนี้สามารถควบคุมเรือให้เคลื่อนไหวตามคำสั่งของมันได้อย่างอิสระมันนั้นสามารถแทรกตัวเข้าไปในเรือได้อย่างง่ายดายนับได้ว่าเป็นหนึ่งในสแตนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้สแตนตัวถัดไปเอโมนี่อีวิลเป็นสแตนระยะไกลของเดโบครับโดยเดโบนั้นจะมีนิสัยที่ชอบทรมานเหยื่อเอโมนี่หรืออีโมนี่เดวิลนะครับเป็นสแตนที่มีลักษณะคล้ายๆกับตุ๊กตามันนั้นจะแอบซุ่มดูเป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายนั้นตายใจเมื่อเจ้าของสแตนนั้นถูกทำร้ายครับความแค้นของเจ้าของจะถูกส่งผลให้เป้าหมายนั้นถูกสาบแล้วทำให้อีโมนี่นั้นมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นมันจะทำการเข้าโจมตีคู่ต่อสู้อย่างบ้าระห่ำด้วยการกัดและฟันด้วยมีดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหยื่อจะตายครับอย่างกับตุ๊กตานักฆ่านะฮะหลอนๆเลยทีเดียวสแตนตัวต่อไปก็คือเยลโล่แชมเปอร์แลนด์ครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าของก็คือรัมโบโซมันนั้นเป็นสแตนในระยะใกล้มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองนะครับที่มันนั้นจะทำการห่อหุ้มร่างต้นเอาไว้แล้วมันก็จะทำให้สามารถปลอมตัวเป็นใครก็ได้แม้กระทั่งปลอมตัวเป็นสแตนก็ยังได้เลยนะนอกจากนี้แล้วเองถ้าหากของเหลวนั้นไปโดนเป้าหมายครับมันก็จะดูดกินเลือดของเป้าหมายไปเรื่อยๆอีกด้วยในเนื้อเรื่องนั้นมันได้ปลอมตัวเป็นค่าเคียวอินจนเกิดเป็นมีมนะครับที่ใช้ลิ้นเล่นกับลูกเชอร์รี่สุดสยิวที่เราได้เห็นกันนั่นแหละครับตัวถัดไปนะแฮงค์แมนครับเจ้าของของมันก็คือเจไกนะโดยเจไกนะก็คือลูกของยายเท่าอันย่าเจไกครับเป็นชายผู้มีมือขวา2ข้างครับซึ่งเขานั้นได้ทำการฆ่าข่มขืนน้องสาวของโปนาเรฟนั่นเองครับสแตนตัวนี้นั้นมีความสามารถในการเคลื่อนที่ไปตามการสะท้อนของกระจกหรือสิ่งที่สะท้อนเงาได้อย่างรวดเร็วแม้แต่ดวงตามันก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้ครับมันจะโจมตีศัตรูด้วยมีดทั้งสองข้างซึ่งเป็นการฟันที่รุนแรงและมักจะโจมตีศัตรูโดยที่ศัตรูนั้นไม่ทันระวังตัวเลยล่ะสแตนตัวถัดไปเอ็มเพอเรอร์ครับเป็นสแตนของโฮโฮสนะเป็นสแตนในระยะไกลที่มีลักษณะเป็นปืนครับโดยมันนั้นจะสามารถยิงกระสุนออกมาได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังสามารถควบคุมวิถีกระสุนได้อีกด้วยถัดไปเลยครับเอ็มเพรสเจ้าของก็คือนีน่าสแตนตัวนี้นั้นจะเข้าไปเป็นกาฝากที่ตัวของเป้าหมายครับโดยแรกเริ่มนั้นจะเป็นเพียงแค่ตุ่มธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยตัวของมันก็จะฟักตัวครับและออกมาเป็นสัตว์ประหลาดที่คอยเกาะอยู่ที่ตัวของเป้าหมายและมันนั้นจะเติบโตไปเรื่อยๆพร้อมกับการเข้าโจมตีใส่เป้าหมายได้อย่างรุนแรงครับเรื่อยๆมาเลยนะครับอย่าง Well of Fortune ครับเจ้าของสแตนก็คือ CC ตัวของ Well of Fortune นี่เองครับเป็นสแตนในระยะใกล้มีลักษณะเป็นรถหุ้มเกราะนะครับที่เต็มไปด้วยอาวุธมากมายมันนั้นใช้วิทยุในการสื่อสารพูดคุยกับเป้าหมายได้สามารถยิงน้ำมันความดันสูงนะครับพอที่จะให้รากของเป้าหมายนั้นฉีกขาดได้เลยสามารถจุดไฟเผาเป้าหมายที่เปียกไปด้วยน้ำมันได้อีกด้วยสแตนตัวถัดไปจัสติสครับเจ้าของก็คือยายเท่าอันย่านั่นเองมันนั้นมีลักษณะเป็นหมอกร้ายที่น่าสะพรึงกลัวมากถ้าหากเป้าหมายมีบาดแผลนะครับหมอกของจัสติสนั้นก็จะทำการแทรกซึมเข้าไปในบาดแผลจนทำให้เป็นรูขนาดใหญ่พร้อมกับการทำการควบคุมร่างกายส่วนที่เป็นแผลได้อย่างสมบูรณ์เลยล่ะครับดังที่เราจะได้เห็นในตอนควบคุมลิ้นของโปนาเรฟให้เลียโถส้วมได้อะนะถัดไปครับเลเวอร์สครับเจ้าของก็คือสติลลี่แดนเป็นสแตนใน
ระยะไกลนะมันมีลักษณะเป็นสแตนขนาดเล็กที่เข้าไปในสมองของเป้าหมายได้โดยที่เป้าหมายนั้นไม่ทันตั้งตัวหากร่างต้นนะครับหรือเจ้าของสแตนนั้นได้รับบาดเจ็บที่ส่วนใดก็จะทำให้เป้าหมายนั้นได้รับบาดเจ็บไปด้วยแต่เป้าหมายนั้นนะครับก็จะได้รับบาดเจ็บมากกว่าร่างต้นที่ได้รับเสียอีกนะเอาจริงๆเนี่ยคล้ายๆกับเวทมนต์ดำแบบอารมณ์แบบคุณไสหุ่นไล่กาอารมณ์นี้เลยสแตนตัวต่อไปเดอะซันครับเจ้าของของมันนั้นเป็นชายนิรนามที่ท่าทางอ่อนแอเดอะซันนั้นมีลักษณะเป็นดวงอาทิตย์ขนาดย่อมที่มันน่าจะโจมตีศัตรูด้วยการแผ่ความร้อนออกมาอย่างมหาศาลนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถยิงลำแสงที่รุนแรงศัตรูได้อีกด้วยครับเป็นศัตรูที่ดูค่อนข้างจะน่ากลัวนะครับที่ทำให้พวกของโจทาโร่นั้นหมดทางเอาชนะแต่ถ้าหากรู้ทริคแล้วเนี่ยก็จะสามารถจัดการกับเดอะซันไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเพราะเจ้าของสแตนนั้นนะจะใช้กระจกสะท้อนเพื่อหลอกตาว่าพวกโจทาโร่นั้นกำลังอยู่ในทะเลทรายที่กว้างขวางนั่นเองครับมาจัดกันต่อเลยนะนั่นก็คือเดธเทอร์ทีนครับเจ้าของสแตนก็คือแมนนิสบอยครับโดยที่เขานั้นมีอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นและมีร่างกายที่เล็กคล้ายกับทารกเลยล่ะความสามารถของสแตนก็คือการแทรกแซงความฝันของเป้าหมายได้ครับโดยเมื่อเป้าหมายนั้นหลับแล้วเนี่ยทุกคนก็จะตกอยู่ในโลกของเดธเทอร์ทีนที่มันนั้นนะครับจะสามารถควบคุมทุกอย่างในโลกแห่งความฝันได้อีกทั้งความฝันนั้นเป้าหมายก็จะไม่สามารถเรียกสแตนออกมาต่อสู้ได้ครับแต่หากก่อนหลับนั้นเป้าหมายปล่อยสแตนออกมาก็จะสามารถนำสแตนเข้าไปสู่ในความฝันได้นะถัดไปครับไฮพีสเทสครับเป็นสแตนของหญิงสาวที่มีชื่อว่ามิดเลอร์นะเป็นสแตนในระยะไกลที่มันนั้นจะสามารถเปลี่ยนร่างของตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นอาวุธต่างๆได้อีกทั้งยังสามารถสิงอยู่ในวัตถุต่างๆเพื่อทำการแฝงตัวแล้วก็พุ่งเข้าใส่โจมตีอย่างไม่ทันตั้งตัวได้ครับเหมาะกับสารสเตลมากเลยมันนั้นมีความเร็วลมถึงกรงเล็บและฟันที่แหลมคมสุดๆเลยล่ะครับสแตนตัวถัดไปเก็บครับเจ้าของสแตนก็คือชายตาบอดที่มีชื่อว่าเอนโดนะที่เขานั้นนะครับใช้การฟังเสียงเพื่อควบคุมสแตนสแตนเก็บนั้นไม่มีรูปร่างที่ตายตัวนะมันจะเป็นลักษณะของเหลวสีฟ้าที่เข้าไปสิงอยู่ในน้ำได้การโจมตีของมันแต่ละครั้งนั้นรุนแรงพอที่จะปลิดชีพศัตรูได้ในคราวเดียวมันนั้นมีพละกำลังที่มหาศาลนะครับที่สามารถจับดึงหัวคนให้หลุดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยล่ะต่อมาเลยนะครับคานูมครับเป็นสแตนของโออิงโกะนะเป็นสแตนติดตัวที่ไม่มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆเลยครับแต่มันนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ชายนั้นเปลี่ยนแปลงใบหน้าเป็นผู้อื่นได้ตามต้องการนอกจากนี้แล้วยังสามารถเรียนแบบเสียงพูดรวมไปถึงรูปร่างของเป้าหมายได้อีกด้วยแต่จะไม่สามารถลอกเลียนแบบเสื้อผ้าหรือนิสัยของเป้าหมายได้ครับสแตนตัวถัดไปท็อตครับเจ้าของสแตนคือโบอิงโกะสแตนท็อตนั้นมีลักษณะเป็นหนังสือการ์ตูนครับที่มันนั้นจะสามารถทำนายอนาคตที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำแต่ผู้ชายนั้นจะต้องวางแผนในสถานการณ์นั้นให้เป็นไปตามคำทำนายอีกด้วยถึงจะทำให้คำทำนายนั้นเกิดขึ้นอย่างแม่นยำ 100% ครับสแตนตัวต่อไปก็คืออนุบิสเจ้าของสแตนของมันนั้นเมื่อ500ปีก่อนก็คือคาราวานเซไรมันนับได้ว่าเป็นสแตนอัตโนมัติที่มีลักษณะดาบที่ยาวสวยเลอค่ามากมีความสามารถในการควบคุมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สัมผัสกับดาบครับเมื่อมันนั้นสามารถสิงอยู่ในผู้คนได้แล้วมันก็จะทำให้คนผู้นั้นมีทักษะการต่อสู้ด้วยดาบที่แข็งแกร่งมากแต่หากมันพ่ายแพ้ไปแล้วครั้งนึงเนี่ยก็จะทำให้จดจำความสามารถและกระบวนท่าการต่อสู้ของคนที่มันพ่ายแพ้เอาไว้ได้และเมื่อมันนั้นได้เข้าสิงคนถัดไปได้สำเร็จครับมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นจนไม่แพ้คนที่มันเคยแพ้ได้อีกเลยตัวดาบของมันนั้นมีความคมขั้นสุดที่สามารถตัดทุกอย่างให้ขาดได้อีกทั้งยังสามารถเลือกฟันผ่านสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ให้สิ่งนั้นเกิดความเสียหายได้อีกด้วยครับเรื่อยๆมาเลยนะครับกับบาสนะเจ้าของสแตนก็คือมาเรียครับมันนั้นถูกจัดเป็นสแตนอัตโนมัติที่มีลักษณะเป็นปลั๊กไฟที่เมื่อใครนั้นไปสัมผัสโดนมันแล้วก็จะทำให้ตัวผู้ชายนั้นกลายเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดเหล็กเข้าหาตัวเขาและยิ่งหากถูกปล่อยเอาไว้นะครับก็จะยิ่งทำให้พลังของแม่เหล็กนั้นรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนดึงสิ่งของใหญ่ๆพุ่งเข้ามาหาตัวได้จนได้รับบาดเจ็บหรือตายได้เลยทีเดียวล่ะครับในเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับมันก็ทำให้อับดุลรวมไปถึงโจเซฟโจสตาร์นั้นถึงกับอับอายต่อหน้าผู้คนเลยล่ะครับเพราะว่าเขานั้นได้ทำท่าสยิวกิ้วกันในที่สาธารณะนะสแตนตัวถัดไปก็คือเซตครับเจ้าของก็คืออเลซี่เป็นสแตนประเภทสิงสู่นะความสามารถของมันก็คือจะสามารถปล่อยเงาออกมาจากตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อเป้าหมายนั้นสัมผัสกับเงาก็จะทำให้กลายเป็นเด็กยิ่งโดนเงานานนะครับก็จะยิ่งเป็นเด็กมากขึ้นนะจนบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้กลายเป็นตัวอ่อนที่อยู่ในท้องแม่ได้เลยครับย้อนไปอีกหน่อยก็กลายเป็นเอ็มบริโอเลยอ่ะเนาะสแตนตัวต่อมาครับโอซิริสเจ้าของสแตนก็คือแดเนียลดาร์บี้ดาร์บี้นั้นเป็นนักพนันที่เก่งมากนะครับใช้กลโกงและอุบายต่างๆมากมายโดยความสามารถของสแตนที่เขาถือครองอยู่ก็คือเมื่อใดก็ตามครับที่ทำให้เป้าหมายนั้นรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ได้สแตนนั้นจะทำการดึงวิญญาณของผู้นั้นออกมาจากร่างกายและนำเอามาอัดเป็นเหรียญสะสมให้กับดาร์บี้ครับแต่ถ้าศัตรูนั้นชนะดาร์บี้วิญญาณที่เหรียญก็จะกลับคืนสู่ร่างเดิมต่อมาเลยก็คือฮอรัสครับเป็นสแตนของสัตว์ที่เป็นนกอินทรีอย่างเพชรช็อปที่คอยเฝ้าปราสาทของดิโอนั่นเองฮอรัสนั้นเป็นสแตนในระยะไกลที่มันนั้นนะครับจะสามารถสร้างความเสียหายน้ำแข็งในการโจมตีใส่เป้าหมายได้อย่างไร้ความปานีสามารถควบคุมน้ำแข็งได้อย่างอิสระและมีพละกำลังที่มหาศาลที่สามารถเปลี่ยนแม่น้ำให้กลายเป็นลานน้ำแข็งได้เลยล่ะครับถัดมาครับอาตุมเจ้าของสแตนก็คือเทเรนดาร์บี้ครับน้องชายของแดเนียลดาร์บี้ครับ
ความสามารถของอาตุมก็คือมันนั้นจะทำการขโมยวิญญาณของผู้ที่รู้สึกพ่ายแพ้ออกมาได้เหมือนกับของแดเนียลแต่เทเรนนั้นนะครับจะนำวิญญาณมาใส่ในตุ๊กตาอีกทั้งมันนั้นก็ยังมีความสามารถในการอ่านใจได้อีกด้วยแต่มันนั้นจะอ่านได้แค่คำถามที่เป็นการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนั่นเองเรื่อยๆต่อมาเลยนะครับอย่างเทรนเนอร์แซกเจ้าของก็คือเคนนี่จีครับมันเป็นสแตนระยะใกล้มีความสามารถในการสร้างภาพลวงตาให้ศัตรูสับสนครับถัดมาก็จะเป็นครีมครับเจ้าของสแตนก็คือวานิลาไอซ์ผู้ซึ่งถูกดีโอนั้นเปลี่ยนให้เป็นผีดูดเลือดอย่างเต็มตัวสแตนตัวนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นสแตนที่แข็งแกร่งและมีความสามารถที่โหดเหี้ยมมากความแข็งแกร่งของมันนั้นนะครับสามารถปิดชีพเพื่อนๆของโจทาโร่ไปได้ถึง2คนอย่างน่าเศร้าเลยทีเดียวโดยความสามารถของมันนะครับก็คือสามารถสร้างแบ็คโฮลขึ้นมาในปากของมันครับเพื่อที่จะกืนกินทุกอย่างเข้าไปได้โดยสิ่งที่มันกืนกินเข้าไปนั้นนะครับแม้แต่ตัวเจ้าของเองก็ไม่สามารถรู้ได้เลยหรอกครับว่าจะไปโผล่ที่ไหนและด้วยความสามารถสุดโกงนี่เองครับจึงไม่มีสิ่งใดที่สามารถป้องกันการโจมตีของมันได้เลยเพราะหากสัมผัสโดนกับมันนั้นก็จะถูกดูดหายไปในทันทีเลยล่ะครับและตัวสุดท้ายสำหรับภาคนักรบประกายดาวก็คือ The World นั่นเองซึ่งเป็นสแตนของ DO ครับและ The World นั้นก็เป็นสแตนระยะใกล้ที่ออกห่างจาก DO ได้เพียงแค่2เมตรเท่านั้นมันนั้นมีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากๆมีหมัดที่ทรงพลังและร่างกายที่ถึกทนมีความแม่นยำไม่แพ้ Star Platinum เลยนอกจากนี้มันก็ยังมีความสามารถสุดโกงอย่าง The World ที่สามารถหยุดเวลาได้ถึง5วินาทีเลยล่ะครับทำให้เป็น1ในสแตนที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องอย่างไม่ต้องสงสัยกันเลยล่ะครับต่อมานั้นเราจะมาดูสแตนทั้งหมดจากภาค Diamond is Unbreakable นะครับหรือถ้าเกิดแปลออกมาก็คือเพชรแท้ไม่มีวันสลายกันนั่นเองครับเริ่มมาที่ตัวแรกเลยนะอย่าง Crazy Diamond ผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือฮิงาชิคาตะโจซุเกะนั่นเองครับมันนั้นเป็นสแตนระยะใกล้ที่มีความในการต่อสู้สูงมีความแม่นยำและความเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและแม่นยำมากๆมักจะปล่อยหมัดรัวออกมาอย่างรวดเร็วให้เราทึ่งกันอยู่บ่อยๆนะนอกจากนี้แล้วเนี่ย Crazy Diamond ก็ยังมีความสามารถในการรักษาบาดแผลกับผู้อื่นได้อีกด้วยแม้ว่าจะเป็นบาดแผลที่สาหัสอย่างไรก็ตามนะก็สามารถรักษาให้หายได้ในระยะเวลาอันสั้นครับอีกทั้งยังสามารถทำลายวัตถุต่างๆแล้วทำการสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกด้วยแม้ว่า Crazy Diamond นะครับจะมีความสามารถในการรักษาแต่มันนั้นก็ไม่สามารถรักษาโจซุเกะผู้เป็นร่างต้นได้และไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ในการชุบชีวิตให้กับคนที่ตายไปแล้วได้ครับก็เป็นเงื่อนไขนะครับที่เป็นข้อจำกัดของ Crazy Diamondทีนี้เนี่ยเราจะมาดูกันอีกตัวนะครับอย่างเดอะแฮนด์นั่นเองเป็นสแตนของนิจิมูระโอคุยาสึครับสแตนเดอะแฮนด์นั่นเองนะครับมีความสามารถที่น่ากลัวมากเลยนะโดยที่มือขวาของมันนั้นนะครับเมื่อสัมผัสสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นก็จะถูกลบไปในทันทีอีกทั้งยังมีเทคนิคในการลบอากาศออกเพื่อลดระยะทางของตัวเองกับเป้าหมายได้อีกด้วยแม้ว่าเดอะแฮนด์นั้นจะมีพลังที่น่ากลัวแต่ผู้ใช้อย่างโอคุยาสึนั้นก็กลับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะบื้อๆนิดนึงนะหรือเรียกภาษาชาวบ้านก็คือฉลาดน้อยนั่นเองครับมันจึงไม่ค่อยจะได้โชว์ความเจ๋งให้เราได้เห็นบ่อยนักนะแต่ด้วยพลังต่างๆนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ถ้ามองกันตรงๆนะก็เป็นตัวเมตาก็พอสมควรเลยนะฮะพลังก็เทพคิงๆเลยนะฮะกับสแตนตัวนี้เดอะแฮนด์ครับต่อกันที่เอ็กโคครับเจ้าของก็คือฮิโรเซโคอิจิครับเป็นสแตนที่มีความสามารถหลายระยะมากนะเพราะมันนั้นจะสามารถพัฒนาร่างได้ครับร่างที่1 นั้นจะเป็นการสร้างเสียงออกมาเพื่อเป็นข้อความแล้วแปะไปที่สิ่งใดสิ่งนั้นนะครับก็จะได้ยินเสียงที่แปะอยู่ตลอดเวลานะร่างที่2จะมีความสามารถในการเปลี่ยนเสียงให้กลายเป็นของจริงได้ครับอย่างเช่นเสียงเปลวไฟก็จะสามารถทำให้เกิดความร้อนได้นั่นเองครับส่วนร่างที่3นั้นก็จะมีความสามารถในการต่อสู้ที่สูงขึ้นสามารถปล่อยหมัดที่เรียกได้ว่าทีฟรีสครับที่เมื่อศัตรูหรือสิ่งของนะครับโดนเข้าไปก็จะทำให้มีน้ำหนักเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเลยล่ะครับสแตนตัวถัดไปเฮเวนจอผู้ที่เป็นเจ้าของของมันก็คือนักเขียนการ์ตูนชื่อดังอย่างคิชิเบะโรฮังครับเฮเวนจอนั่นเองนะครับมีความสามารถในการเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นหนังสือการ์ตูนได้เพื่อที่จะเอาเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องราวของเป้าหมายรวมไปถึงความลับของเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งเมื่อเขียนข้อความลงไปที่เป้าหมายหรือหนังสือการ์ตูนที่เป็นเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะทำให้เป็นการบังคับให้เป้าหมายนั้นทำตามข้อความนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามแล้วนะครับคิชิเบะโรฮังนั้นก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นอย่างมากเขานั้นมักจะพลิกแพลงความสามารถนะครับของสแตนตัวเองให้แก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างน่าทึ่งเลยล่ะครับเป็นตัวเกมพลิกอะนะสแตนตัวต่อไปก็คืออควาเน็กซ์เลสครับผู้ที่เป็นเจ้าของของมันก็คือคาตางิริอันจูโรเป็นสแตนนะครับประเภทระยะไกลและสิงสู่โดยมันนั้นจะมีลักษณะเป็นปีศาจตัวสีฟ้าครับมันนั้นจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านคลองเหลวได้ทุกชนิดความสามารถของมันนะครับก็คือมันเนี่ยจะจ้องนะที่จะเข้าไปในร่างกายของคนเมื่อมันนั้นเข้าไปได้แล้วก็จะทำการทำลายอวัยวะภายในจนตายได้เลยล่ะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสแตนที่อันตรายมากนะถ้าไม่ระวังต่อมาเลยนะครับนั่นก็คือแบดคอมพานีเจ้าของสแตนก็คือพี่ชายของโอคุยาสึอย่างนิจิมูระเคโจนั่นเองครับมันนั้นมีลักษณะเป็นทหารตัวจิ๋วจำนวนมากนะอีกทั้งยังมีเฮลิคอปเตอร์รวมไปถึงรถถังอีกหลายคันครับพวกมันนั้นทำตามคำสั่งของเคโจอย่างมีระเบียบวินัยเมื่อสั่งโจมตีมันก็จะระดมยิงกระสุนใส่เป้าหมายอย่างไร้ความปานีและของดีอีกอย่างนึงของมันก็คือ
แม้ฐานตัวจิ๋วนั้นจะถูกโจมตีนั้นแต่ร่างต้นก็จะไม่ได้รับความเสียหายเลยล่ะครับตัวต่อมาก็คือ Red Hot Chili Pepper ครับเจ้าของสแตนก็คือโอโตอิชินากิระครับมันนั้นมีลักษณะคล้ายๆกับฟีเซอร์เลยนะถ้าเกิดเรามองดูดีๆแต่ตัวของมันนั้นจะเป็นสีเหลืองครับมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลที่ดูดกลิ่นไฟฟ้าเป็นอาหารครับและสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกที่ที่มีไฟฟ้าหรือทุกที่นะครับที่ไฟฟ้านั้นเข้าถึงมันนั้นมักจะแทรกตัวตามสายไฟหรือแบตเตอรี่ความแข็งแกร่งของมันนั้นจะขึ้นอยู่กับไฟฟ้าสะสมในร่างกายครับเมื่อได้โอกาสแล้วเนี่ยมันก็จะพาเป้าหมายเข้าไปในมิติของมันแล้วทำการช็อตเป้าหมายจนตัวนั้นไม่เกรียมตายครับถัดไปเดอะล็อกนะเจ้าของสแตนก็คือโคบายาชิทามามิครับมันนั้นจะมีลักษณะเป็นแม่กุญแจขนาดใหญ่เลยล่ะไม่มีทั้งพลังโจมตีและพลังป้องกันใดๆความสามารถของมันนั้นจะปรากฏขึ้นนะครับที่ร่างกายของคนที่รู้สึกผิดยิ่งรู้สึกผิดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้กุญแจนั้นมีน้ำหนักมากขึ้นจนอาจจะทำให้เป้าหมายนั้นรู้สึกผิดจนฆ่าตัวตายได้เลยล่ะครับเหมือนจะเป็นสแตนที่เล่นกับจิตใจกันมากกว่านะต่อกันเลยนะครับอย่างเซอร์เฟสเจ้าของมันก็คือโทชิคาคุฮาซามาดะนะครับเป็นสแตนประเภทสิงสู่ที่มันนั้นจะมีลักษณะเป็นตุ๊กตาที่ไร้พิษสงแต่เมื่อไปสัมผัสกับมันแล้วเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนร่างแปลงร่างนะครับกลายเป็นคนที่มันสัมผัสได้ทั้งรูปร่างเสียงและวิธีการพูดนั้นจะเหมือนกับร่างที่มันก๊อปปี้ทั้งหมดแม้แต่ลายนิ้วมือนั้นก็สามารถก๊อปปี้ได้เช่นกันสแตนถัดไปครับเลิฟดีลุคเจ้าของมันก็คือยามางิชิยูคาโกสแตนตัวนี้นะครับจะอยู่ในเส้นผมของยูคาโกครับทำให้ยูคาโกนั้นสามารถควบคุมเส้นผมของตัวเองได้อย่างอิสระมันนั้นมีความแข็งแกร่งที่พอจะรัดหรือจับกุมให้ยกคนให้ลอยได้เลยล่ะครับนอกจากนี้เธอนั้นก็ยังสามารถนำเส้นผมของเธอนั้นไปปลูกไว้ที่หัวคนอื่นได้นะทำให้เธอนั้นสามารถควบคุมผู้อื่นได้อีกด้วยครับสแตนตัวถัดไปเพอร์แจมครับเจ้าของมันก็คืออันโตนิโอทรัสซาดีหรือถ้าใครจำไม่ได้ก็คือตัวของพ่อครัวชาวอิตาลีสุดเพี้ยนนั่นเองครับเพอร์แจมนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทรักษาโดยมันนั้นจะถูกผสมลงไปในอาหารครับเมื่อผู้ป่วยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำการรักษาอาการป่วยเหล่านั้นให้หายเป็นปิดทิ้งได้ล่ะสแตนตัวถัดไปนะครับอักคุงเบบี้เจ้าของก็คือทารกครับที่ต่อมาก็คือชิซุกะโจซานั่นเองเป็นสแตนประเภทสิงสู่นะครับที่ทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นสามารถล่องหนได้อีกทั้งทารกนะครับเมื่ออยู่ในอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเมื่อไหร่แล้วก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทารกสัมผัสนั้นล่องหนไปหมดอีกด้วยครับเรื่อยๆกันเลยนะครับกับตัวของแรสครับเจ้าของสแตนก็คือหนูที่โจทาโร่นั้นตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าหนูหูแหว่งครับเป็นสแตนประเภทระยะไกลที่มันนั้นจะมีลักษณะเป็นป้อมปืนไรเฟิลที่รุนแรงกระสุนที่ยิงออกมานั้นจะมีฤทธิ์เป็นกรดพิษที่หลอมละลายผิวหนังได้ถัดไปครับฮาเวสเจ้าของก็คือชิงเกจี้นั่นเองมันนั้นจัดให้เป็นสแตนระยะไกลและสแตนแบบกลุ่มนะมีลักษณะเป็นสัตว์ประหลาดจิ๋วที่มีอยู่ราวๆ500ตัวชิงเกจี้นั้นมักจะส่งมันในการรวบรวมบางสิ่งบางอย่างมาให้ตัวเขาครับมือของมันนั้นจะมีความแหลมคมที่ร้ายกาจสามารถเจาะผิวหนังทำให้บาดเจ็บได้อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นเข็มฉีดยาที่สามารถฉีดของเหลวที่ต้องการใส่เส้นเลือดของเป้าหมายได้โดยตรงอีกด้วยสแตนถัดไปซินโดเรลล่าครับเป็นสแตนของอายะซูจินะครับเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยนั่นเองมีความสามารถก็คือเนรมิตให้เป้าหมายมีหน้าตาที่สะสวยมากขึ้นแถมยังเป็นการเสริมโชคลาภกับเป้าหมายอีกด้วยให้เป้าหมายนั้นมีชีวิตรักที่ต้องการได้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยเงื่อนไขที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันก็คือการทาลิปสติกที่ห้ามทำพลาดเลยล่ะครับหากทำพลาดนะไม่ตรงเวลาหรือใดๆก็ตามเนี่ยจะทำให้ใบหน้านั้นกลายเป็นคนอัปลักษณ์ไปได้เลยล่ะครับสแตนตัวถัดไปอะตอมฮาร์ดฟาเธอร์เจ้าของสแตนก็คือคิระโยชิฮิโร่นะครับพ่อของคิระโยชิคาเงะนั่นเองครับมันนั้นถูกจัดไว้เป็นสแตนประเภทสิงสู่ที่มีลักษณะเป็นกล้องถ่ายรูปเมื่อผู้ใช้ตายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิญญาณที่เข้าสิงสู่ในรูปถ่ายครับหากเป้าหมายถูกถ่ายด้วยกล้องนี้แล้วเป้าหมายก็จะมีตัวตนอยู่ในรูปภาพและถูกผู้ใช้สแตนนั้นโจมตีได้ครับต่อมากันเลยนะครับนั่นก็คือบอยทูแมนเจ้าของก็คือโอยานิกิเคนเป็นสแตนระยะใกล้ที่ผู้ใช้นั้นจะต้องทำการเป่ายิงฉุบกับเป้าหมาย5ครั้งครับซึ่งหากเจ้าของสแตนเนี่ยชนะ3ครั้งนะครับเขานั้นจะสามารถยึดความสามารถของสแตนเป้าหมายมาเป็นของตัวเองได้ครับตัวถัดไปครับเอิร์ธวินแอนด์ไฟผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือมิกิทากะครับถูกจัดให้อยู่ในสแตนประเภทสิงสู่ที่ตัวของมิกิทากะนั้นนะครับบอกว่าตัวเองนั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวแต่อย่างไรก็ตามแล้วความสามารถของเขาก็คือสามารถแปลงร่างให้เป็นสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระแต่จะไม่สามารถแปลงร่างเป็นสิ่งของที่มีความซับซ้อนได้เช่นเครื่องจักรครับและจุดอ่อนที่ใหญ่ยิ่งของมิกิทากะก็คือเสียงไซเรนครับเมื่อเขาได้ยินเสียงไซเรนเขานั้นจะเกิดอาการคุ้มคลั่งทันทีถัดไปครับไฮเวย์สตาร์ครับเจ้าของสแตนก็คือฟุงามิยูยะครับเป็นสแตนระยะไกลที่มีความสามารถในการดูดสารอาหารในตัวของเป้าหมายได้โดยที่มันนั้นจะเคลื่อนที่ไล่เป้าหมายด้วยความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ในตอนที่มันไล่เป้าหมายนั่นเองนะครับจะทำการแยกส่วนออกเป็นชิ้นๆและไล่ล่าเป้าหมายด้วยการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมของตัวมันเองครับถัดมาก็คือสเตรย์แคทเจ้าของสแตนก็คือแมวหลงที่มีชื่อว่าทามานั่นเองเป็นสแตนประเภทสิงสู่เมื่อร่างต้นตายแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นพืชนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆแมวมีความสามารถในการบีบอัดอากาศให้เป็นก้อนกลมแล้วยิงใส่ศัตรูออกไปได้ด้วยความเร็วและการโจมตีที่รุนแรงครับเรื่อยๆมาเลยนะครับอย่างซูเปอร์ฟลายนะเจ้าของสแตนก็คือโตโยฮิโรคาเนะไดจิครับมันนั้นถูกจัดให้
ให้เป็นสแตนอัตโนมัติและเป็นสแตนติดที่ครับมีลักษณะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ความสามารถของมันก็คือเมื่อใครก็ตามอยู่ในเสาไฟฟ้านี้แล้วนะครับและพยายามจะหนีออกมาคนคนนั้นจะต้องกลายเป็นเหล็กไปทั้งตัวครับทางแก้ก็คือต้องหาใครก็ตามนะครับเข้ามาอยู่ในเสาไฟนี้นะเพื่อมาแทนตัวเองครับจึงจะสามารถออกไปในขอบเขตของเสาไฟนี้ได้แบบที่ตัวเองนั้นไม่กลายเป็นเหล็กครับและอีกหนึ่งความสามารถนะครับนั่นก็คือหากเสาไฟนี้นะครับถูกโจมตีเนี่ยมันก็จะทำการรวบรวมเอาพลังที่ถูกโจมตีนั้นสะท้อนกลับไปใส่ผู้ที่โจมตีมันได้อีกด้วยสแตนตัวต่อไปครับอินิกซ์มานะเป็นสแตนของมิยาโมโตะเทรุโนสเกะครับถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะใกล้ความสามารถของมันนั้นไม่เหมาะที่จะเอามาใช้ในการต่อสู้ตรงๆนะแต่มันนั้นจะมีความสามารถในการปิดผนึกสิ่งต่างๆลงไว้ในกระดาษได้แต่มันนั้นจะทำงานก็ต่อเมื่อเป้าหมายนั้นแสดงอาการหวาดกลัวตามที่เจ้าของสแตนนั้นคาดไว้ออกมาครับแต่ถ้าเป็นสิ่งของของมันนะครับจะถูกเก็บไว้ในกระดาษได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขนั่นเองสแตนถัดไปครับซิฟทริกครับเจ้าของสแตนก็คือคิโนโตะมาซาโอะครับเป็นสแตนสิงสู่อัตโนมัติและเป็นสแตนที่มีอิสระความสามารถของมันนั้นก็คือจะสามารถเกาะหลังร่างต้นไปได้เรื่อยๆหากมีใครมองแผ่นหลังของร่างต้นแล้วมันก็จะทำการฆ่าร่างต้นแล้วย้ายไปเกาะหลังของคนที่มองร่างต้นต่อไปครับและสแตนตัวสุดท้ายของภาคเพชรแท้ไม่มีวันสลายก็คือคิลเลอร์ควีนนั่นเองเจ้าของสแตนก็คือคิระโยชิคางะครับฆาตกรต่อเนื่องสุดโรคจิตแสนชั่วร้ายแห่งเมืองโมริโอมันนั้นถูกจัดอยู่ในสแตนประเภทระยะไกลและสแตนพัฒนาตัวเองความสามารถของมันก็คือสิ่งที่มันสัมผัสนั้นจะกลายเป็นระเบิดทั้งหมดครับแต่จะใช้ได้ทีละครั้งเท่านั้นนะและหากระเบิดลูกเก่ายังไม่ระเบิดก็จะไม่สามารถสร้างลูกใหม่ขึ้นมาได้ความสามารถอย่างที่2ก็คือมันนั้นจะสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นรถถังขนาดเล็กออกมามันนั้นแข็งแกร่งและไม่สามารถถูกทำลายได้ครับมันจะไล่ตามสิ่งที่มีอุณหภูมิสูงไปเรื่อยๆแล้วทำการระเบิดใส่เป้าหมายอย่างรุนแรงครับความสามารถที่3นะครับก็จะเป็นการทำให้คิลเลอร์ควีนนั้นสิงอยู่ในตัวของเป้าหมายที่ไม่ใช่ผู้ใช้สแตนได้ครับเมื่อใครก็ตามที่ร่วงรู้ตัวจริงของคิระนั่นเองครับคิลเลอร์ควีนก็จะระเบิดใส่ผู้ที่รู้นั้นจนแหลกสลายไม่มีชิ้นดีแล้วทำการย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นในเช้าวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับต่อมานั้นเราจะมาดูสแตนในภาคโกลเด้นวินกันนะครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยอย่าง Go Experience หรือเจ้าหนูโจทาโร่โจบาน่านั่นเองเป็นสแตนประเภทระยะไกลและระยะใกล้ตัวของเขานั่นเองนะครับเป็นสแตนที่ไม่ได้มีพลังในการต่อสู้ในระยะประชิดที่มากมายนักเท่ากับ Crazy Diamond หรือ Star Platinum ครับแต่ตัวเขานั้นจะมีความเร็วและความสามารถที่ถ่ายทอดพลังชีวิตให้กับวัตถุเพื่อเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตได้อีกทั้งสิ่งใดก็ตามนะครับที่โจมตีใส่สิ่งมีชีวิตนั้นก็จะถูกสะท้อนกลับไปยังผู้โจมตีมันอีกด้วยครับและเนื้อเรื่องส่วนหลังๆนั่นเองนะครับก็ยังมีความสามารถเพิ่มเข้ามาอีกก็คือจะสามารถสร้างชิ้นส่วนของร่างกายนั้นจากวัตถุได้เพื่อนำมันมารักษานั่นเองรวมไปถึงอีกความสามารถนึงนะครับก็คือสามารถตรวจสอบพลังงานชีวิตได้นะครับของทั้งสิ่งของพาหนะหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตเองก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกันครับเพื่อเป็นการตรวจสอบศัตรูที่หลบซ่อนอยู่ภายในสิ่งของหรือสิ่งต่างๆได้ครับสแตนตัวถัดไปครับ Sticky Finger เจ้าของก็คือบูโรโนบูจาราตี้มันนั้นนะครับถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะใกล้ที่ความสามารถของมันก็คือเมื่อต่อยไปที่ไหนเนี่ยก็จะทำการติดซิปลงไปในสิ่งนั้นเมื่อติดสำเร็จแล้วก็จะทำการแยกสิ่งที่ต่อยออกเป็น2ชิ้นหรือเปลี่ยนเป็นการเชื่อมวัตถุ2อย่างเข้าด้วยกันได้ครับต่อกันเลยนะครับนั่นก็คือมูดดี้บลูเจ้าของสแตนก็คือเลโอเน่อาบักกิโอครับถูกจัดให้เป็นสแตนระยะใกล้มันนั้นเป็นสแตนที่ไม่ได้โดดเด่นเรื่องความเร็วและพละกำลังมากครับแต่มันนั้นสามารถย้อนการกระทำที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตได้นะตำแหน่งเดิมไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตามครับสแตนนั้นจะเปลี่ยนร่างเป็นผู้ที่กระทำเหตุการณ์นั้นได้ครับถัดไปนะเซ็กพิสตอลเจ้าของสแตนก็คือกุยโดมิซาถูกจัดให้เป็นสแตนระยะไกลสแตนอัตโนมัติรวมถึงสแตนแบบกลุ่มครับลักษณะของมันนั้นจะเป็นตัวเล็กๆสีเหลืองทองนะที่มีหมายเลขกำกับอยู่บนหัว 1-7 ยกเว้นเลข4ครับเพราะว่าเป็นเลขอัปมงคลมันนั้นอาศัยอยู่ที่กระบอกปืนที่พวกมันนั้นจะมีความคิดเป็นของตัวเองมีความสามารถในการเบี่ยงเบนวิถีกระสุนและบังคับการเคลื่อนที่ของกระสุนได้ครับถัดไปแอโรสมิธเจ้าของสแตนก็คือนารันชากิลเกอร์มันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลมันมีลักษณะเป็นเครื่องบินที่สามารถจู่โจมใส่เป้าหมายได้โดยที่มันนั้นจะทำการตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากเรดาร์และทำการยิงกระสุนปืนกลที่ไม่มีวันหมดได้อีกด้วยครับมีหนำซ้ำกระสุนที่ยิงออกไปนั้นจะเป็นกระสุนที่ติดตามเป้าหมายอีกเรื่อยๆมาเลยนะครับกับเพอร์เพอร์เฮสเจ้าของสแตนก็คือปันนากอต้าฟูโก้ครับมันนั้นจะถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะใกล้ที่มีการโจมตีอยู่ในระดับ5เมตรเพอร์เพอร์เฮสนั่นเองนะครับเป็นสแตนที่มีนิสัยรักสะอาดเป็นอย่างมากมันจะไม่ยอมทำให้ตัวเองนั้นเปื้อนเด็ดขาดแต่แม้ว่ามันนั้นจะดูสำอางแต่มันนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสแตนที่บ้าคลั่งและอันตรายสุดๆมีความสามารถในการปล่อยไวรัสสังหารออกมาจากแคปซูลที่มือได้ผู้ใดที่โดนไวรัสนะเข้าไปใน
และร่างกายก็จะเข้าสู่สภาวะการเปื่อยเน่าภายใน30วินาทีอีกทั้งไวรัสนั้นยังสามารถแพร่กระจายไปได้อีกเรื่อยๆแต่จุดอ่อนของมันก็คือหากโดนแดดไวรัสก็จะหมดสภาพทันทีถัดไปก็คือสไปเกอร์ครับสแตนของทวิตอูน่าเป็นสแตนระยะใกล้ที่มีความสามารถในการทำให้วัตถุต่างๆอ่อนนุ่มลงได้เหมือนกับยางต่อมานะก็คือแชร์เรสเรควิเอมครับสแตนของชองปีแอร์โอนาเรฟครับโดยมันนั้นจะเป็นร่างวิวัฒนาการมาจากซิลเวอร์แชริอตมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนอัตโนมัติครับความสามารถของมันก็คือเมื่อศัตรูที่เป็นสแตนนั้นโจมตีมาก่อนจะทำการเรียนแบบการโจมตีนั้นได้ครับอีกหนึ่งความสามารถของมันก็คือมันจะทำให้ผู้คนนั้นสลับวิญญาณกันขณะหลับอยู่นั่นเองร่างกายของมันนั้นมีความยืดหยุ่นสูงมากสามารถถอดและใส่เข้าใหม่ได้อย่างง่ายดายครับสแตนถัดไปมีชื่อว่าโกรเอ็กซ์เพียร์เลควิเอมนะเจ้าของก็คือโจรูโน่โจบาน่าครับถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะใกล้ที่มีพลังและความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับร่างก่อนหน้าของโกรเอ็กซ์เพียร์นะเป็นร่างที่สร้างขึ้นมาโดยแอโร่ครับอันเกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของโจรูโน่ที่อยากจะเอาชนะคิงคิมสันความสามารถของมันก็คือจะสามารถเปลี่ยนแปลงการกระทำทั้งหมดและพลังใจกลับคืนสู่สถานะศูนย์ซึ่งจะทำให้การกระทำเหล่านั้นเป็นโมฆะและป้องกันไม่ให้กลายเป็นของจริงครับถ้าพูดกันง่ายๆก็เหมือนกับการกดคอนโทรลแซดนะครับซึ่งเป็นการเลิกทำนั่นเองหากคู่ต่อสู้นั้นถูกฆ่าโดย Go Experience Requiem นั้นแล้วคนผู้นั้นจะต้องเจอกับความตายซ้ำซากวนลูปอยู่หลายรอบเลยล่ะก็นับได้ว่าเป็นความสามารถที่น่ากลัวแล้วก็ไม่อยากจะตายด้วยฝีมือของพี่แกเลยอ่ะเนาะถัดไปครับ Back Sabbath ครับเจ้าของสแตนก็คือโปรูโปครับมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนอัตโนมัติและสแตนระยะไกลที่ทำตามคำสั่งที่ตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างเรียบง่ายและตรงไปตรงมามันนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วภายใต้ร่มเงาเท่านั้นเมื่อมันโดนแสงมันจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมามากนอกจากนี้เองนะครับยังมีความสามารถในการดึงดูดวิญญาณของผู้อื่นออกจากร่างได้อีกด้วยถัดไปครับซอฟแมชชีนเจ้าของสแตนก็คือมาริโอสเคลโลมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลที่มีความสามารถในการเจาะวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตเพื่อทำให้วัตถุนั้นนะครับแฟบลงคล้ายกับการปล่อยลมออกจากลูกโป่งนั่นเองถัดไปครับคราฟเวอร์เจ้าของสแตนก็คือซาเล่มันนั้นถูกจัดเป็นสแตนประเภทระยะใกล้มีความสามารถในการลบล้างพลังงานจลหรือเพิ่มพลังงานจลให้กับวัตถุต่างๆซึ่งจะทำให้วัตถุเหล่านั้นลอยตัวอยู่นิ่งๆกลางอากาศได้แต่จะต้องสัมผัสมันก่อนนั่นเองครับถัดมาก็คือลิตเติ้ลฟีดเจ้าของสแตนก็คือโฮลูมาจิโอถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะใกล้ที่ความสามารถของมันนั้นก็คือเมื่อโจมตีใส่ผู้คนหรือสิ่งของด้วยเล็บที่นิ้วชี้แล้วจะทำให้สิ่งของหรือบุคคลนั้นๆนะครับมีขนาดเล็กลงอย่างรวดเร็วถัดไปครับแมนอิเดมิลเลอร์เจ้าของสแตนก็คืออิลูโซมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลมีความสามารถในการเข้าไปในโลกของกระจกได้สามารถดึงส่วนต่างๆของร่างกายวัตถุหรือผู้คนเข้าไปในโลกกระจกได้อย่างอิสระครับคล้ายๆกับลูกของบิ๊กมัมที่อยู่ในเรื่องวันพีชครับถัดมามิสเตอร์เพรสิเดนต์ครับเจ้าของสแตนก็คือโคโค่จัมโบ้ที่เป็นเต่านั่นเองนะมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนที่ติดอยู่กับที่มันไม่มีความสามารถในการต่อสู้ใดๆแต่บนหลังของมันนั้นจะสามารถสร้างห้องลับขึ้นมาได้ต่อมาก็คือบีดบอยครับเจ้าของสแตนก็คือเพซซี่มันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลครับตัวของสแตนนั้นมีลักษณะคล้ายกับเบ็ดตกปลาที่มีความสามารถในการทะลุผ่านวัตถุต่างๆได้หากใครก็ตามที่พยายามจะโจมตีใส่เบ็ดตกปลานั้นก็จะถูกสะท้อนการโจมตีออกไปทันทีอีกทั้งตัวของสายเบ็ดนั่นเองนะครับยังมีความสามารถในการรับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตในบริเวณต่างๆอีกด้วยครับถัดมาก็คือ The Great Food Days เจ้าของสแตนก็คือโปรชูดมันนั้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสแตนที่มีความสามารถที่น่ากลัวและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยล่ะครับความสามารถของมันก็คือสามารถทำให้ทั้งร่างกายจิตใจและความทรงจำเสื่อมถอยลงโดยอาศัยอุณหภูมิตามร่างกายของศัตรูครับยิ่งอุณหภูมิสูงเนี่ยก็จะยิ่งแก่เร็วซึ่งมันนั้นก็มีระยะการโจมตีอยู่ที่ราว260เมตรครับอีกทั้งหากเป็นการสัมผัสกับศัตรูโดยตรงแล้วก็จะยิ่งเป็นการเร่งความเร็วของความสามารถให้เกิดความแก่เร็วขึ้นได้อีกด้วยครับสแตนถัดมาเบบี้เฟสเจ้าของสแตนก็คือเมโลเน่จัดให้อยู่เป็นสแตนประเภทอัตโนมัติความสามารถในการต่อสู้นะค่อนข้างต่ำรูปร่างลักษณะของมันนั้นจะแบ่งได้เป็น2แบบครับแบบแรกก็คือจะมีลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีแขนขามันนั้นจะต้องอาศัยร่างกายของผู้หญิงนะครับเพื่อทำการฝังร่างให้ตัวเองได้คลอดออกมาเป็นรูปร่างเนื้อหนังพร้อมที่จะต่อสู้ครับส่วนอีกร่างนึงก็คือรูปร่างที่แท้จริงของมันเป็นร่างที่เกิดจากการกัดกินร่างกายของหญิงสาวที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับมีความสามารถในการหั่นคนหรือสิ่งของให้เป็นชิ้นๆและหลังจากนั้นก็จะประกอบขึ้นมาใหม่โดยสามารถกำหนดรูปร่างใหม่ได้ครับเรื่อยๆมาเรียงๆกันเลยนะครับกับไวท์อัลบั้มเจ้าของสแตนก็คือกิอัตโจครับมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนในประเภทติดตัวมีลักษณะเป็นชุดเกราะที่ให้ผู้ใช้ได้สวมใส่มันชุดเกราะนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำถึงลบ 273.15 องศาซึ่งทำให้วัตถุโดยรอบนั้นหยุดเคลื่อนไหวไปได้ครับแต่ในสภาพชุดนั้นนะครับจะอบอุ่นมากๆและมีจุดอ่อนก็คือมันนั้นจะมีรูระบายอากาศเพื่อใช้ในการหายใจนั่นเองครับก็อาจจะสามารถโดนโจมตีได้จากทางนั้นได้นะสแตนตัวถัดไปแคชครับเจ้าของสแตนก็คือสคอโลครับถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลรูปร่างของมันนั้นจะเป็นปลาฉลามนะครับใช้น้ำเป็นสื่อเค
กลางในการเคลื่อนที่มีพละกำลังเพียงพอที่จะกระชากคอหอยของเป้าหมายให้ขาดได้เลยล่ะครับเอาจริงสกอร์โลเนี่ยไอเราก็นึกว่ารีบอลนะถัดมากันเลยนะครับนั่นก็คือ Talking Head เจ้าของสแตนก็คือทิเซียโนมันนั้นจะถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลครับโดยมันนั้นจะเข้าไปกอดที่ลิ้นของเป้าหมายส่งผลให้เป้าหมายนั้นพูดเรื่องโกหกเป็นประจำแต่ก็สามารถปล่อยให้เป้าหมายนั้นพูดความจริงได้ตามสถานการณ์มันนั้นสังหารเป้าหมายได้โดยการตัดลิ้นของเป้าหมายนั่นเองแต่ถัดไปครับ Notorious Big เจ้าของสแตนก็คือคาเน่นะมันถูกจัดให้เป็นสแตนอัตโนมัติและเป็นสแตนเพียงไม่กี่ตัวในเรื่องนะครับที่มันจะปรากฏตัวออกมาหลังจากที่ร่างต้นตายแล้วเป็นอีกหนึ่งสแตนที่น่ากลัวและโหดสุดๆโดยมันนั้นจะปรากฏตัวออกมาแล้วนะครับแล้วก็กินกินวัตถุต่างๆเพื่อเพิ่มขนาดให้กับตัวของมันเรื่อยๆแม้กระทั่งการโจมตีมันก็สามารถกลืนเข้าไปได้มันจะโจมตีใส่ทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวยิ่งสิ่งไหนเคลื่อนไหวเร็วก็จะตกเป็นเป้าหมายของมันในทันทีสแตนถัดไปครับเมทัลลิก้าเจ้าของสแตนก็คือรีสอร์ทเนโรนะมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทแบบกลุ่มแล้วก็แบบระยะไกลครับมีความสามารถในการนำธาตุเหล็กออกมาจากตัวของเป้าหมายได้โดยแปลงให้มันเป็นมีดโกนกรรไกรหรือเหล็กแหลมนะครับที่จะทำให้เป้าหมายนั้นเจ็บปวดเป็นอย่างมากนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้สแตนห่อหุ้มร่างกายเพื่อใช้ในการพรางตัวได้ด้วยถัดไปก็คือกรีนเดย์ครับเจ้าของสแตนก็คือช็อกโกแลตต้ามันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทติดตัวมีความสามารถในการปล่อยเชื้อราที่จะกัดกินสิ่งมีชีวิตจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำร่างของเป้าหมายนั้นจะถูกกัดกินจนตายแต่เมื่อกลายเป็นศพและเชื้อราก็จะทำการขยายตัวเป็นวงกว้างและลุกลามไปได้อีกด้วยครับถัดมาก็คือโอเอซิสครับเจ้าของสแตนก็คือเชโก้ถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทติดตัวนะครับโดยสแตนนั้นจะกลายเป็นชุดให้กับผู้ใช้มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลอมละลายแผ่นดินหรือสิ่งที่ใกล้ตัวมันให้กลายเป็นของเหลวได้ครับเพื่อให้สามารถพาร่างต้นแหวกว่ายใต้พื้นดินอย่างอิสระครับถัดมาก็คือโรลลิงสโตนนะเจ้าของสแตนก็คือสโกลิปปี้ครับความสามารถของมันก็คือมันจะทำนายความตายให้กับผู้อื่นได้และหากผู้นั้นยอมรับความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นสแตนก็จะทำการมอบความตายที่ไม่เจ็บปวดให้กับผู้นั้นแทนความตายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับและสแตนตัวสุดท้ายของภาพโกลเด้นวินก็คือคิงคิมสันครับเจ้าของสแตนก็คือบอสขององค์กรแพซิโอเน่นะครับอย่างตัวของเดียโบโลนั่นเองมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะใกล้ความสามารถของมันคือการลบเวลาทิ้งได้กว่า10วินาทีคิงคิมสันนั้นเป็นผู้เดียวนะครับที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระตอนใช้ความสามารถนี้นอกจากนี้แล้วยังสามารถรู้ว่าเป้าหมายนั้นทำอะไรและหลบหลีกได้ทันอีกด้วยครับเมื่อเวลานั้นถูกลบออกไปทุกสิ่งบนโลกนั้นจะขาดช่วงประสบการณ์ในตอนที่พลังนี้ทำงานแม้แต่เข็มนาฬิกาหรือนกที่บินก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปในพริบตาแต่ด้วยระยะจู่โจมที่สั้นจึงไม่เหมาะกับการต่อสู้นะครับกับคนหลายคนในระยะเวลาเดียวกันหากพูดง่ายๆก็คือความสามารถในการมองเห็นเวลาล่วงหน้าได้เล็กน้อยแล้วลบมันออกไปได้ครับจนเหมือนกับว่าเหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยนั่นเองครับถัดมาเนี่ยเราจะมาดูภาค Stone Ocean กันบ้างครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยอย่าง Stone Free นะเจ้าของสแตนก็คือคูโจโจลินครับร่างกายของ Stone Ocean นั้นเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเส้นได้มันสามารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นเส้นได้สารพัดประโยชน์ใช้ในการจับศัตรูโจมตีหรือป้องกันได้เช่นกันครับกลุ่มเส้นได้นั้นสามารถรวมตัวกันแล้วก่อรูปร่างให้มีความสามารถในการต่อสู้ที่ทรงพลังนับได้ว่าเป็นอีก1สแตนนะครับที่ใช้ในการพลิกแพลงสถานการณ์ได้หลายอย่างเลยทีเดียวล่ะครับถัดมาก็คือคิสเจ้าของสแตนมีชื่อว่าเอลเมสคอสเตโลมันนั้นถูกได้เป็นสแตนในระยะใกล้ความสามารถของมันก็คือจะทำการสร้างสติกเกอร์รูปริมฝีปากที่ปล่อยออกมาจากหมัดเมื่อสติกเกอร์นั้นแปะลงไปที่สิ่งใดแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็จะแยกออกเป็น2ชิ้นและเมื่อนำสติกเกอร์ออกแล้วของ2ชิ้นนั้นก็จะกลับไปรวมตัวกันได้ในจังหวะนั้นเองครับมันจะเป็นจังหวะที่สร้างความเสียหายจากการกระแทกที่รุนแรงนั่นเองต่อเลยนะนั่นก็คือ Burning Down The House ครับเจ้าของสแตนก็คือเจ้าหนู Emporio มันนั้นนะครับถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทติดที่ความสามารถก็คือสามารถนำสิ่งของที่ผุพังหรือสูญสลายกลับมาใช้ใหม่ได้ในเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับเจ้าหนู Emporio นะครับก็ได้ทำให้ตึกที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลังนั้นกลับมามีตัวตนอีกครั้งนึงและยังสามารถใช้ของที่อยู่ในตึกนั้นได้ทั้งหมดอีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถพาคนเข้าไปหลบซ่อนในตึกได้โดยที่ไม่มีใครรับรู้เลยครับแต่ถัดไปฟูลไฟเตอร์ครับเจ้าของสแตนก็คือตัวของมันเองนะโดยที่ดิสของไวท์สเน็กนะครับได้ทำการมอบปัญญาให้กับแพลงตอนจนทำให้มันรวมตัวกันจนกลายเป็นสแตนนั่นเองมีความสามารถในการยิงแพลงตอนขนาดเล็กออกมาจากร่างกายได้อีกทั้งยังสามารถควบคุมน้ำและยังสามารถเข้ายึดร่างควบคุมเป้าหมายได้ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้น้ำในการช่วยรักษาอาการบาดแผลได้อีกด้วยถัดมาก็คือ Weather Report ครับเจ้าของสแตนเวสต์บูมารีนถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลครับความสามารถของมันก็คือสามารถควบคุมสภาพอากาศได้สามารถสร้างฟ้าร้องและหมอกรวมไปถึงฟ้าผ่าได้เช่นกันครับสามารถควบคุมความชื้นในอากาศสร้างไอเย็นจนจับตัวเป็นของแข็งได้อีกเช่นกันอีกทั้งยังสามารถควบคุมออกซิเจนแบบ 100% ครับนอกจากนั้นมันก็ยังมีความสามารถในการโจมตีการต่อสู้ในระยะประชิดที่แข็งแกร่งอีกด้วยถัดมากันตรงๆเลยนะครับนั่นคือไดเวอร์ดาวครับ
ับเจ้าของแซนก็คืออานัซซี่นาซิโซครับมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนระยะใกล้โดยที่ตัวของมันจะสามารถมุดเข้าไปในวัตถุต่างๆได้ทั้งกำแพงร่างกายมนุษย์นะครับเพื่อทำการทำลายโครงสร้างภายในหรือจะประกอบดัดแปลงขึ้นมาใหม่ก็ได้ทั้งหมดครับต่อมานั้นก็จะเป็นกูกูดอครับเจ้าของแซนก็คือเควสครับตัวของกูกูดอนั่นเองนะครับจะเป็นสแตนประเภทระยะไกลมีความสามารถในการย่อส่วนศัตรูให้มีขนาดเล็กลงสามารถเข้าสิงศัตรูหรือหากศัตรูขืนใจนะครับก็จะทำการสังหารได้ทันทีแต่ระยะการโจมตีของมันจะมีเพียงแค่ 20-30 เมตรจากร่างต้นเท่านั้นเมื่อออกห่างจากศัตรูเกินระยะการโจมตีนี้ขนาดของศัตรูนั้นจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับถัดมาก็จะเป็นแมนฮัตตันทรานเฟอร์ครับเจ้าของสแตนก็คือมือปืนตาบอดชองการีเอนั่นเองแมนฮัตตันทรานเฟอร์นั่นเองครับเป็นสแตนประเภทโจมตีระยะไกลนะมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับดาวเทียมที่ทำการล่องลอยอยู่ในอากาศมันนั้นสามารถอ่านกระแสอากาศนะครับรวมถึงทิศทางลมและคอยสนับสนุนกระสุนปืนนะครับที่ยิงไปยังเป้าหมายได้ด้วยเรื่อยๆมาเลยอย่าง Highway to Hell ครับเจ้าของสแตนก็คือ Thunder McQueen มันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนอัตโนมัติเมื่อร่างต้นกำหนดว่าใครเป็นศัตรูของตนนะครับก็จะใช้ความสามารถของสแตนนั่นเองนะครับลากไปให้ตายด้วยวิธีการฆ่าตัวตายสารพัดที่จะคิดออกนะโดยเป้าหมายนั้นจะมีลักษณะเดียวกับแม็กควีนที่ฆ่าตัวตายไปไม่ว่าจะเป็นการผูกคอตายจมน้ำตายขาดอากาศหายใจระเบิดตายหรือแม้แต่เครื่องบินตกอดข้าวตายก็มีนะครับสามารถลากเป้าหมายไปตายด้วยนะครับได้หลายกรณีเลยสแตนตัวถัดไปครับมาริลินแมนสันครับเจ้าของสแตนก็คือมิราชันเป็นสแตนประเภทระยะไกลและอัตโนมัตินะครับที่ไม่ส่งผลต่อร่างต้นสแตนจะทำการทำงานตามเงื่อนไขที่ตกลงกับเป้าหมายไว้และคอยตามเช็คบินอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อีกทั้งยังสามารถสำรวจจิตใจของเป้าหมายถึงสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ได้อีกด้วยนะสแตนถัดมาก็คือจัมปิ้งแจ็คแฟลตครับเจ้าของสแตนก็คือแรงเลอร์ถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลครับความสามารถก็คือสามารถสร้างภาวะไร้แรงโน้มถ่วงได้โดยการที่ร่างต้นนั้นจะทำการพ่นน้ำลายใส่เป้าหมายเพื่อบรรลุเงื่อนไขความสามารถหลังจากนั้นเป้าหมายจะตกอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักครับจะต้องลอยอยู่กลางอากาศอย่างไร้จุดหมายที่เป้าหมายนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเครื่องหมุนเหวี่ยงนะครับที่ปลอกแขนที่อาศัยการโจมตีจากเศษวัสดุเพื่อจัดการเป้าหมายอีกด้วยครับมาต่อกันเลยกับลิมบิสกิตเจ้าของสแตนคือสปอร์ตแม็กมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนอัตโนมัติมีความสามารถในการปลุกวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วให้ขึ้นกลับมาในรูปแบบของซอมบี้ล่องหนและใช้มันโจมตีศัตรูนั่นเองครับตัวถัดมานะเซอร์ไวเวอร์ครับเจ้าของสแตนก็คือกุโจครับมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนอัตโนมัติและแบบกลุ่มโดยมันนั้นจะส่งถ่ายแรงดันไฟฟ้าที่อ่อนมากๆเพียงแค่เศษ7ส่วน100วัตต์นะครับผ่านพื้นที่เปียกไปกระตุ้นประสาทของมนุษย์เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนนะเข้าต่อสู้กันโดยปราศจากความเจ็บปวดจนตายและผลของสแตนนั้นจะไม่หายไปจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวหรือไม่ก็เสียชีวิตทั้งหมดครับถัดไปครับเจ้าของสแตนก็คือผู้คุมวิเวียโนเวสต์วูดครับโอ้ยชื่อแอบจะเรียกยากเลยนะมันนั้นนะครับถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะใกล้มีความสามารถในการเรียกอุกกาบาตจากอวกาศพุ่งลงมาใส่เป้าหมายได้จากทุกทิศทางครับโดยที่ผู้ใช้จะไม่ถูกลูกหลงไปด้วยสแตนถัดมานะครับดากอนดรีมเจ้าของก็คือเคนโซมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนอัตโนมัติที่มีรูปร่างเป็นมังกรโดยที่มันนั้นนะครับมีความคิดเป็นของตัวเองและสามารถสื่อสารกับร่างต้นและพูดคุยกับเป้าหมายได้อีกทั้งยังมีความคิดรอบคอบวิเคราะห์สถานการณ์ได้ด้วยความสามารถของมันก็คือจะชี้ทิศทางที่ดีและร้ายตามหลักฮวงจุ้ยให้โดยทิศทางทั้ง4ก็จะมีเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกในทิศทางทั้ง4นั่นเองนะครับจะเป็นทิศทางที่เป็นมงคลและอัปมงคลอยู่ดราก้อนดีมนั้นจะบอกร่างต้นให้รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศมงคลซึ่งมีความแม่นยำถึง 100% เลยล่ะครับแม่น่าจะเอาสแตนนะครับชี้ทิศทางไปยังแผงหวยที่ซื้อแล้วจะถูกรางวัลที่1กันซะจริงๆเลยถัดมาครับโยโยมาเจ้าของสแตนก็คือ DNG ครับถูกจัดให้เป็นสแตนอัตโนมัติโยโยมานั่นเองครับมีท่าทีที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยและตามเป้าหมายไปเรื่อยๆครับเพื่อรอเวลาที่จะใช้ความสามารถของมันนั่นก็คือการปล่อยน้ำลายกดเพื่อทำลายรากของเป้าหมายได้เป็นสแตนที่ดูเหมือนจะซื่อบื้อแต่จริงๆแล้วแสนเจ้าเล่ห์เลยล่ะครับถัดมาครับกรีนกลาสออฟโฮมเจ้าของสแตนก็คือทารกตัวสีเขียวที่กระดูกของดีโอนั้นได้รวมเข้ากับร่างของเหล่านักโทษในเรือนจำจนทำให้เป็นทารกตัวสีเขียวที่มีพลังสแตนนั่นเองครับกรีนกลาสออฟโฮมนั้นจะมีหน้าที่ในการปกป้องทารกตัวสีเขียวโดยที่หากใครนะเข้ามาโจมตีสแตนก็จะทำให้ตัวเล็กลงเรื่อยๆและมันนั้นจะทำให้ทุกสิ่งโดยรอบข้างนั้นมีขนาดเล็กลงทั้งหมดครับแต่ถ้ามีสิ่งมีชีวิตที่ทำให้ทารกตัวสีเขียวรู้สึกชอบสิ่งนั้นก็จะกลับมามีขนาดปกตินั่นเองครับต่อมานั้นก็คือเจลฮาวล็อกนะเจ้าของสแตนก็คือมิวครับเป็นสแตนประเภทติดตัวความสามารถก็คือถ้าใครก็ตามที่โดนมันโจมตีเข้าใส่นะครับก็จะทำให้มีความจำระยะสั้นที่จะจำได้เพียงแค่3เรื่องเท่านั้นครับต่อกันเลยนะครับกับโบฮีเมียนเลปโซดี้ครับเจ้าของสแตนก็คืออุงการโรนะมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทอัตโนมัติความสามารถก็คือจะดึงเอาสิ่งที่อยู่ในภาพหรือสื่อต่างๆออกมาให้มีชีวิตจริงบนโลกได้มีระยะจู่โจมที่ทั่วโลกโดยอาศัยเพียงแค่พลังงานที่อยู่ในภาพเท่านั้นครับเมื่อใครก็ตามที่ชอบตัวละครจากสื่อเหล่านี้ก็จะโดนดึงวิญญาณและมีชะตากรรมเช่นเดียวกันกับตัวละครที่ตัวเองนั้นชื่นชอบสแต
นด์ถัดมาก็คือสกายไฮเจ้าของสแตนด์ก็คือริเกลครับมันถูกจัดให้เป็นสแตนด์ในระยะใกล้มีความสามารถในการควบคุมสัตว์ลึกลับที่เรียกว่าร็อตได้อย่างดั่งใจครับมันนั้นสามารถพุ่งตัวออกมาอย่างรุนแรงจนทะลุทุกอย่างได้ด้วยความเร็วสูงและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วสุดๆสแตนด์ตัวต่อไปที่เราจะต้องพูดถึงก็คืออันเดอร์เวิร์ครับเจ้าของสแตนด์คือโดนาเทลโลเวลซัสถูกจัดให้เป็นสแตนด์ในระยะใกล้อีกเช่นกันนะความสามารถของมันก็คือจะจดจำเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นบนพื้นดินได้มันนั้นจะสามารถขุดดินเพื่อดึงเอาข้อมูลจากดินมาใช้ได้ครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นจะละเอียดถึงขั้นระบุวันเดือนปีและเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นได้อย่างละเอียดเลยล่ะครับอีกทั้งก็ยังมีความสามารถในการดึงคนที่ตายไปแล้วให้ลุกขึ้นมาช่วยต่อสู้ได้เช่นกันสแตนถัดไปไวส์เนคครับเจ้าของสแตนก็คือบาทหลวงเอนริโกพุตซี่ตายแล้วพูดชื่อในช่องจำบินหรือเปล่าซึ่งเป็นศัตรูหลักของภาคนี้เลยล่ะครับเขานั้นเป็นผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์ของดีโอไวส์เนคนั่นเองนะครับถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะไกลและสแตนนั้นก็มีการพัฒนาตัวเองได้มีความสามารถในการเปลี่ยนความทรงจำและความสามารถสแตนของผู้อื่นให้อยู่ในรูปแบบของแผ่นดิสอีกทั้งยังสามารถมอบแผ่นดิสนั้นนะครับให้กับใครก็ได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วยังสามารถปล่อยของเหลวนะครับให้ออกมาจากร่างกายเพื่อใช้ละลายเป้าหมายหรือซ่อนตัวเองได้มันนั้นมีความสามารถในการควบคุมจิตใจของเป้าหมายได้เพียงแค่เอามือไปเสียบเข้าไปนะฮะที่หัวของเป้าหมายเท่านั้นเองนะมันก็ไม่แค่นั้นแหละครับเพราะว่าต้องเสียบเข้าไปในหัวของเป้าหมายเลยสแตนถัดมานะครับซีมูนเจ้าของสแตนก็คือบาทหลวงเอริโกบูซี่อีกเช่นเคยมีความสามารถในการกลับด้านแรงดึงดูดโดยมีร่างต้นเป็นจุดศูนย์กลางครับหมายความว่าในรัศมี3กิโลเมตรทั้ง4ทิศรอบตัวของเขานั้นจะมีการสลับกันของแรงโน้มถ่วงนั่นเองครับและสแตนตัวสุดท้ายในภาคของ Stone Ocean ก็คือ Made in Heaven ครับเจ้าของสแตนก็คือบาทหลวงเอริโกบูซี่เหมือนเดิมครับมันนั้นมีความสามารถนะครับที่ยิ่งใหญ่มากๆนั้นก็คือการเร่งเวลาให้เร็วขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกนั้นตามกระแสของเวลาไม่ทันจนถูกลบล้างออกไปครับและรีเซ็ตจักรวาลใหม่ขึ้นมาได้เลยล่ะดังคำกล่าวที่ว่า Made in Heaven ครับไม่ใช่พลังเพื่อที่จะแข็งแกร่งที่สุดแต่เป็นพลังที่จะชี้นำทางให้มนุษย์โลกนี้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงครับเอาจริงนะในเรื่องนี้นะครับค่อนข้างให้ความสำคัญกับเวลาพอสมควรเลยนะต่อมานั้นเรามาดูสแตนภาค Steel Ball Run กันบ้างครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยยังไม่ถูกนำมาทำเป็นอนิเมะนะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีภาพในบางส่วนนะครับที่ได้หยิบยกขึ้นมานะแต่ว่าจะไม่ได้เยอะมากครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะก็คือตัวของทัสเจ้าของสแตนก็คือจอห์นนี่โจสตาร์มันนั้นเป็นสแตนในระยะใกล้และสแตนที่พัฒนาตัวเองได้โดยมีด้วยกันทั้งหมด4ร่างร่างแรกนั้นนะครับจะมีความสามารถก็คือการโจมตีศัตรูด้วยเล็บที่แหลมคมจนเหมือนมีดที่พุ่งออกมาศัตรูนั่นเองความสามารถของร่างที่2จะเป็นการหมุนที่ไร้ขีดจำกัดทำให้รูที่เกิดจากการยิงกระสุนเล็บนั่นเองนะครับไล่กวดเป้าหมายได้ต่อไปเป็นระยะทางสั้นๆแต่เมื่อยิงด้วยวิธีนี้แล้วนะครับจะต้องรอเวลาเล็บงอกเป็นระยะเวลาราวๆ1นาทีครับจึงจะสามารถยิงได้อีกครั้งความสามารถของร่างที่3ก็คือเมื่อยิงเล็บใส่ตัวเองแล้วเนี่ยจะทำให้ร่างกายของตัวเองนั้นไหลเข้าไปอยู่ภายในรูนะครับจนเกิดเป็นกระสุนเล็บครับความสามารถของร่างที่4ก็จะเป็นการหมุนทองคำอันสมบูรณ์แบบครับพร้อมกับการที่กระตุ้นเล็บเมื่อยิงออกไปจะทำให้เกิดการหมุนที่ไม่สิ้นสุดหากอีกฝ่ายนั้นโดนเข้าไปที่ร่างกายรวมถึงเซลล์ทั้งหมดนั้นจะเกิดการหมุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนแหลกหายไปเลยล่ะสแตนถัดไปนะครับก็คือบอลเบรกเกอร์ครับเจ้าของสแตนก็คือไจโรเซปเปลลี่ครับถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทระยะใกล้นะมีความสามารถในการแหวกทะลุกำแพงต่างมิติได้ซึ่งสแตนนะครับก็จะออกมาพร้อมกับพลังการหมุนของลูกเหล็กและพลังแรงดึงดูดที่มหาศาลหากโดนพลังนั้นเข้าไปเพียงแค่นิดเดียวร่างกายก็จะค่อยเสื่อมสลายและเหี่ยวลงไปเรื่อยๆครับสแตนตัวถัดไปครับโอลอนซัมมีนะครับเจ้าของสแตนก็คือ Mountain Team ถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทติดตัวครับความสามารถก็คือสามารถแยกชิ้นส่วนของร่างกายตัวเองและเป้าหมายเพื่อส่งผ่านตามเชือกได้แล้วก็ต่อกลับคืนมาเหมือนเดิมที่ปลายทางนั่นเองมาต่อกันเลยนะครับที่ Scary Monster เจ้าของของมันก็คือ Ferdinand มันนั้นถูกจัดเป็นสแตนประเภทติดตัวอีกเช่นกันครับความสามารถของมันนั้นก็คือสามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นไดโนเสาร์ได้และหากไดโนเสาร์เหล่านั้นนะครับสร้างบาดแผลให้กับผู้อื่นได้ผู้คนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นไดโนเสาร์ไปด้วยครับอย่างกับหนังซอมบี้เรื่อยๆเลยครับครีมซาเตอร์เจ้าของสแตนก็คือฮอตแพนโดยที่มันนั้นนั่นเองนะครับถูกจัดเป็นสแตนประเภทสิงสู่ความสามารถก็คือเมื่อเจ้าของสแตนนั้นแตะต้องเนื้อตัวของใครแล้วก็จะสามารถสูบเอาเนื้อที่สัมผัสมาเปลี่ยนเป็นสเปรย์เนื้อนะครับที่ฉีดออกมาจากกระบอกสเปรย์เล็กๆที่พกติดตัวไว้ได้โดยที่เมื่อฉีดออกไปนะครับก็จะทำให้สามารถคืนรูปอวัยวะนั้นได้เหมือนเดิมในภายหลังใช้ในการรักษาบาดแผลได้ครับแต่มันก็ดูสยดสยองอะเนาะแต่จากที่พูดมาก็ไม่มีตัวไหนนะครับที่มันรู้สึกปกติธรรมดาเลยนะสแตนตัวต่อไปครับชิเกตทูไรเจ้า
อร์ของสแตนก็คือลูซี่สตีลครับถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทระยะประชิดนะโดยที่ลูซี่นั้นได้รับความสามารถนี้มาจากซากศพที่เข้าไปในร่างกายของเธอมันนั้นจะคุ้มครองปกป้องรวมไปถึงแนะนำเส้นทางให้ลูซี่นั้นปลอดภัยได้ด้วยการสร้างโชคดีแบบสุดๆนะครับให้ทุกครั้งอีกทั้งน้ำตาของมันนั้นยังสามารถเปลี่ยนไปของแข็งที่มีความคมเหมือนกับใบมีดเลยล่ะครับอินอะไซเลนเวย์ครับเจ้าของสแตนก็คือซาวแมนถูกจัดให้เป็นสแตนระยะประชิดมีความสามารถในการสร้างก้อนเสียงต่างๆเช่นเสียงน้ำเสียงไฟเสียงระเบิดออกมาได้ครับหากใครก็ตามสัมผัสก็จะเกิดเป็นของจริงขึ้นมาทันทีต่อกันเลยกับเฮยานะฮะเจ้าของสแตนก็คือโพโกโรโก้ครับมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนระยะประชิดเช่นการความสามารถก็คือมอบคำพูดที่เพิ่มกำลังใจและภัตติหารให้แก่ร่างต้นได้แต่โชคดังกล่าวนั้นจะมีข้อจำกัดและโชคนี้ก็สามารถตกไปเป็นของผู้อื่นได้อีกด้วยถัดมาก็คือ Tomb of the Boom ครับมันเป็นสแตนที่ใช้ร่วมกันกับคนในตระกูลบูมบูมครับถูกจัดให้เป็นสแตนระยะประชิดความสามารถนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามคนในครอบครัวที่ใช้ครับอย่างคนพ่อนะครับเบนจามินก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของแม่เหล็กเพื่อทำการปลอมตัวได้ลูกคนโตอย่างอังเดรนั่นเองนะครับก็จะมีความสามารถในการเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นตัวดูดแม่เหล็กด้วยสัมผัสส่วนลูกคนเล็กอย่างลาบูมบูมนะครับก็จะสามารถควบคุมทรายเหล็กให้เข้ามัดแขนขาของเป้าหมายได้ครับสามารถฆ่าคนได้โดยการควบคุมอนุภาคเหล็กในเลือดเพื่อดูดเลือดของเป้าหมายได้ครับถัดมาครับ Listen to my rhythm เจ้าของสแตนก็คือโอเยโคโมวาครับถูกจัดให้เป็นสแตนระยะประชิดมีความสามารถก็คือเมื่อมันนั้นสัมผัสกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นระเบิดได้ไม่เว้นแม้แต่น้ำหรือพื้นดินระเบิดจะมีรูปหน้าปัดนาฬิกาติดอยู่ครับหากสลักหลุดไปเนี่ยก็จะเกิดระเบิดในทันทีสแตนถัดมานะครับไวเออร์ครับเจ้าของสแตนก็คือพ็อกพายแฮทครับมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทติดตัวนะโดยในปากของมันนั้นนะครับจะมีปั้นจันที่สามารถยิงตะขอได้2อันตะขอคู่นี้นั่นเองนะครับจะทำการกระชากเหยื่ออย่างรุนแรงได้อีกทั้งยังสามารถใช้มันในการขโมยวัตถุจากระยะไกลโดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางครับถัดมาก็คือแมนดัมนะเจ้าของสแตนก็คือริงโก้รถอเกนมันนั้นเป็นสแตนติดตัวครับมีความสามารถก็คือสามารถย้อนเวลาได้6วินาทีโดยการหมุนเข็มนาฬิกาข้อมือของตัวเองไปครับทำให้ทุกอย่างนั้นกลับไปเป็นเมื่อ6วินาทีที่แล้วครับสแตนถัดมานะแคทเดอะเรนโบว์เจ้าของสแตนก็คือแบล็กมอร์ครับถูกจัดให้เป็นสแตนติดตัวมีความสามารถทำให้เม็ดฝนนั้นหยุดนิ่งกลางอากาศเพื่อที่จะได้เดินบนเม็ดฝนนั้นได้ด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังสามารถใช้หยดน้ำเหล่านั้นเป็นใบมีดที่แหลมคมในการโจมตีใส่ศัตรูได้ดังนั้นในวันที่ฝนตกนั้นก็จะเป็นวันที่สแตนตัวนี้นั้นมีความสามารถที่โดดเด่นมากนอกจากนี้แล้วตัวของสแตนก็ยังสามารถแยกร่างของตัวเองให้ผ่านไปตามสายฝนได้อีกด้วยมาต่อกันเลยที่ชูการ์เมาน์เทนครับเป็นสแตนประเภทติดที่มีลักษณะเป็นบ่อน้ำนะครับมันนั้นจะทดสอบผู้ที่ผ่านเข้ามาโดยการหยิบยื่นของที่คนผู้นั้นทำตกลงไปในบ่อน้ำให้เลือกครับ2 อย่างอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นของที่เลอค่าส่วนอีกอันเนี่ยจะไร้ค่าหากผู้ทดสอบนั้นเกิดความโลภนะครับเลือกของที่เลอค่าไปจะถูกกระชากลิ้นจนตายหากมีความซื่อสัตย์ก็จะได้รับสมบัติมีค่าแทนโดยมีข้อแม้ว่าต้องใช้สมบัติที่ได้มานั้นนะครับให้หมดก่อนตะวันตกดินมิฉะนั้นจะถูกทำให้กลายเป็นต้นไม้เพื่อเฝ้าบ่อน้ำนี้ต่อไปนั่นเองครับแหมก็อิงจากนิทานมาเลยนะสแตนตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือแท็ตทูยูครับเจ้าของสแตนนะก็คือชายนิรนาม11คนมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทใช้ร่วมกันสแตนนั้นจะเป็นรูปแบบรอยสักที่หลังหัวของชายทั้ง11คนครับมีรูปแบบที่เหมือนกันทุกประการโดยทุกคนสามารถเข้าออกระหว่างกันได้แม้มีใครตายไปแล้วก็ตามครับเรื่อยๆมาเลยนะครับกับทิวบูล่าเบลเจ้าของสแตนก็คือไมโอครับมันถูกจัดให้เป็นสแตนติดตัวมีความสามารถในการเป่าลมใส่ตะปูให้กลายเป็นลูกโป่งและบิดมันเพื่อเป็นรูปร่างสัตว์ต่างๆได้ครับสัตว์ลูกโป่งเหล่านี้จะมีความสามารถเหมือนกับสัตว์จริงๆเป็นสแตนที่รวบรวมเอาความยืดหยุ่นของลูกโป่งและความแหลมคมที่อันตรายจากตะปูเข้าด้วยกันและสามารถเลือกเป้าหมายให้พวกสัตว์ลูกโป่งนั้นโจมตีได้อีกด้วยเช่นจำกลิ่นของเป้าหมายที่เลือกและโจมตีมันครับถัดไปนะก็จะเป็น20 Century Boy เจ้าของสแตนก็คือมาเจนต้าครับมันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทติดตัวนะความสามารถคือมันนั้นจะกลายเป็นลักษณะเหมือนกับชุดสูทใส่ในร่างต้นได้และเมื่อใส่แล้วเนี่ยแรงปะทะจากการโจมตีของศัตรูนั้นจะไหลลงดินทั้งหมดแต่ก็มีข้อแม้แหละครับว่าตัวผู้ใช้นั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นั่นเอง Civil War นะครับก็เป็นสแตนอีก1ตัวนะครับที่เจ้าของก็คือ Axelo ครับมันถูกจัดให้เป็นสแตนประเภทติดตัวมีความสามารถก็คือผู้ใดก็ตามนะครับที่เข้ามาในระยะโจมตีของ Civil War นั่นเองนะครับผู้นั้นก็จะถูกบาปในอดีตเนี่ยตามหลอกหลอนจนทำให้รู้สึกผิดหรือถ้าหากเป็นสิ่งของแล้วนะครับสัมผัสไปโดนมันเข้าแล้วก็จะกลายเป็นหลอมรวมกับผู้ที่สัมผัสมันทันทีวิธีแก้ก็คือต้องใช้น้ำชำระหรือโยนบาปนั้นให้กับผู้อื่นครับสุดท้ายแล้วหากเจ้าของสแตนนั้นถูกสังหารก็จะสามารถคืนชีพได้อีกครั้งนึงแล้วบาปมันก็จะตกไปอยู่ที่ศัตรูแทนครับตัวต่อไปก็คือช็อกโกแลตดิสโก้เจ้าของข
ของมันก็คือดิสโก้ครับมันถูกให้จัดเป็นสแตนประเภทติดตัวมีความสามารถในการสร้างตารางออกมานะครับพร้อมกับบอกพิกัดแกน X แกน Y เพื่อครอบคลุมพื้นที่การต่อสู้ของศัตรูเอาไว้สามารถทำให้วัตถุนั้นตกลงไปยังตำแหน่งของศัตรูได้อย่างแม่นยำและสแตนตัวสุดท้ายในภาคของ Steel Bond Run ก็คือ Disty Dis Dun Drip Chief ครับหรือจะเรียกย่อๆว่า D4C นั่นเองเจ้าของสแตนนะครับก็คือประธานาธิบดีฟันนี่วาเลนไทน์มันนั้นถูกจัดให้เป็นสแตนในระยะประชิดมีความสามารถในการเดินทางไปตามมิติคู่ขนานต่างๆได้เมื่อตัวเองได้รับบาดเจ็บก็จะสามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจากอีกโลกหนึ่งเข้ามาแทนได้ครับท่องไปได้นะครับคล้ายๆกับเปียคุรันในแต่ละพาราเรียลเวอร์นั่นเองครับถ้าใครเคยดูรีบอนมานะมาดูกันที่สแตนในภาคสุดท้ายกันนะครับอย่างโจโจเลียนกันครับเริ่มกันที่ตัวแรกเลยก็คือซอฟแอนด์เวสนะเจ้าของของมันก็คือฮิงาชิคาตะโจซุเกะครับเป็นคนละคนกับในภาคเพชรแท้ไม่มีวันสูญสลายนะด้วยความสามารถของสแตนตัวนี้นะครับก็คือจะส่งฟองสบู่ออกไปช่วงชิงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของวัตถุมาในช่วงขณะสามารถส่งออกไปได้หลายลูกซึ่งจะเก็บคุณสมบัติเหล่านั้นเอาไว้ในฟองสบู่ได้ครับสแตนตัวต่อไปก็คือแคริฟอร์เนียคิงเบสเจ้าของสแตนก็คือฮิงาชิคาตะไดยะครับความสามารถของมันก็คือมันน่าจะโจมตีใส่เป้าหมายโดยการปลดล็อกจิตใจมีเงื่อนไขคือหากศัตรูนั้นทำตัวเกรงใจเจ้าของสแตนหรือทำให้เจ้าของสแตนนั้นรู้สึกกังวลใจสแตนก็จะช่วงชิงความทรงจำของเป้าหมายไม่ได้1เรื่องทันทีในรูปแบบของตัวหมากรุกครับหมากรุก1ตัวสามารถบรรจุความทรงจำได้1อย่างหากทุบทำลายเหล่าตัวหมากรุกนั่นแล้วนะครับความทรงจำเหล่านั้นก็จะหายไปตลอดกาลสแตนถัดไปนะครับก็คือเพสลีย์พาร์คครับเจ้าของสแตนก็คือฮิโรเซยาซึโฮะครับความสามารถของมันเนี่ยก็จะเป็นสแตนอัตโนมัตินะที่มีรูปร่างเป็นเงาติดตามตัวของร่างต้นสามารถค้นหาเส้นทางที่ปลอดภัยให้กับผู้อื่นในรูปแบบ GPS บนเครือข่ายมือถือได้อีกทั้งยังสามารถช่วยหาทางลัดได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังสามารถส่งข้อมูลจากมือถือไปยังอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นทีวีได้อีกด้วยถัดมานะครับบอนดิสเวย์เจ้าของของมันก็คือมิจิมูระเคียวความสามารถก็คือมันน่าจะทำการล็อกเป้าหมายโดยอัตโนมัติเมื่อเป้าหมายนั้นทำการเปิดสิ่งของบางอย่างออกเช่นการเปิดกระเป๋าหรือการเปิดประตูสแตนจะออกมาไล่ล่าเป้าหมายอย่างบ้าระห่ำอีกทั้งตอนที่สแตนออกมานะครับพื้นที่โดยรอบนั้นจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดแต่ถ้าหากเป้าหมายนั้นปิดสิ่งที่เพิ่งเปิดครับสแตนก็จะหยุดไล่ล่าเป้าหมายทันทีนัทคิงคอเจ้าของสแตนนะครับก็คือฮิงาชิคาตะโจชูความสามารถของมันก็คือเมื่อติดน็อตกับสกรูของสแตนลงไปในวัตถุแล้วเนี่ยถ้าทำการถอนออกเนี่ยก็จะสามารถทำให้วัตถุนั้นหลุดเป็นชิ้นๆได้รวมไปถึงใช้เชือกวัตถุให้ติดกันได้อีกด้วยครับในขั้นตอนของการติดหรือถอนออกนั้นเพียงแค่สัมผัสก็จะสามารถทำให้น็อตหลุดออกมาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องหมุนอีกรอบครับถัดมานะครับเปเปอร์มูนคิงเจ้าของสแตนก็คือฮิงาชิคาตะซึงูรุครับมีความสามารถก็คือมันน่าจะเป็นสแตนรูปร่างกระดาษพับเมื่อพับให้เป็นรูปอะไรแล้วเนี่ยกระดาษนั้นก็จะมีคุณสมบัติเป็นสิ่งนั้นๆได้ครับถัดมาเลยนะคิงน็อตติ้งครับเจ้าของสแตนก็คือฮิงาชิคาตะโนริสเกะรุ่นที่4ความสามารถก็คือมันน่าจะสามารถตามกลิ่นของเป้าหมายไปได้ด้วยการนำชิ้นส่วนในร่างกายของมันที่เป็นจิ๊กซอว์นะครับไปติดไว้ที่ตัวของเป้าหมายอีกทั้งยังสามารถแยกตัวออกมาเป็นจิ๊กซอว์เพื่อแทรกเข้าไปยังที่แคบๆได้นอกจากนี้แล้วนะครับสแตนตัวนี้นั้นก็ยังสามารถเคลื่อนไหวตามตัวของเป้าหมายได้อีกด้วยนับได้ว่าเหมาะเป็นสแตนที่ใช้ในการสะกดรอยนั่นเองครับสแตนตัวต่อมาสปีดคิงนะเจ้าของก็คือฮิงาชิคาตะโจบินครับความสามารถก็คือสามารถรวบรวมความร้อนไว้ในจุดเดียวได้โดยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือตัวบุคคลก็ตามนะสแตนถัดมาก็คือเลิฟเลิฟเดลุคส์ครับเจ้าของก็คือซากุนามิคาเรระนั่นเองความสามารถก็คือสามารถควบคุมเส้นผมได้เหมือนกับภาคก่อนๆแต่ภาคนี้จะมีความสามารถในการควบคุมเส้นผมของผู้อื่นได้นั่นเองถัดมานะครับวอล์กิ้งฮาร์ทเจ้าของสแตนก็คือฮิงาชิคาตะฮาโตะครับความสามารถก็คือทำให้ส้นของรองเท้าส้นสูงนั้นแหลมขึ้นและยาวขึ้นจนกลายสภาพเป็นเหมือนเข็มขนาดยักษ์ได้สเปซทักกิ้งครับเจ้าของสแตนก็คือฮิงาชิคาตะคาโอโตะครับความสามารถของมันก็คือจะสามารถจัดเก็บสิ่งของต่างๆเอาไว้ในไพ่ได้ครับโดยหากหงายไพ่ออกมาแล้วสิ่งของที่ซ่อนอยู่ในไพ่นั้นก็จะปรากฏออกมานั่นเองเรื่อยๆกับด็อกกี้สไตล์นะครับเจ้าของสแตนคือมาเมซุคุไรครับโดยมันนั้นสามารถหั่นอวัยวะของล่างต้นให้เป็นแผ่นบางๆได้เพื่อให้มันนั้นยืดหยุ่นได้อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ลอดผ่านที่แคบได้อีกด้วยสแตนตัวต่อมาก็คือ Awakening Tree Leaf เจ้าของสแตนก็คือฮิงาชิคาตะมิซึบะครับความสามารถของมันก็คือจะสามารถคำนวณหาเวกเตอร์และนำพาสิ่งที่ไม่ดีออกจากบริเวณนั้นได้หรือถ้านำลูกศรแตะไปที่ตัวเองหรือเป้าหมายก็จะทำให้สามารถขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายได้เช่นกันครับสแตนตัวต่อมาก็คือฟันครับเจ้าของก็คือซาซาเมะโอจิโร่ครับความสามารถของมันก็คือสามารถเข้าควบคุมร่างกายของเป้าหมายได้แต่จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครับ1นะยืนอยู่เหนือหัวของศัตรูครับยกตัวอย่างเช่นอยู่ชั้นบนแล้วเป้าหมายอยู่ชั้นล่าง2เมื่อมือหรือเท้านะครับของเป้าหมายเกิดบาดแผลก็จะเป็นการประทับเครื่องหมายลงไปครับเพื่อควบคุมร่างกายในส่วนนั้นนั่นเองและ3หากถูกประทับเครื่องหมายครบ4จุดร่างกายของศัตรูนั้นจะถูกควบคุมโดยสมบูรณ์เลยครับออทัมลิฟครับเจ้าของสแตนนั้นไม่ได้ปรากฏข้อมูลออกมาให้เราได้รู้นะความสามารถของมันก็คือถ้าเหยียบลงไปบนแผ่นแปะกล้วยแล้วจะสามารถเคลื่อนย้ายที่ได้อย่างรวดเร็วครับหรือถ้ามีสิ่งของตกลงไปก็จะสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน
ถัดมานะแอมอาร็อกครับเจ้าของสแตนก็คือยศซึยุยากิยามะครับมันนั้นจัดให้เป็นสแตนในระยะประชิดคือความสามารถของมันก็คือเมื่อสัมผัสกับเป้าหมายที่เป็นคนแล้วเนี่ยก็จะสามารถเลือกวัตถุที่พุ่งเข้าหาเป้าหมายได้1อย่างโดยที่เป้าหมายนั้นนะครับจะไม่สามารถป้องกันสิ่งที่พุ่งเข้าหาได้ต่อให้หาอะไรมาป้องกันสิ่งนั้นก็จะทะลุไปถูกตัวของเป้าหมายได้อยู่ดีครับถัดมานะดูบิวาครับเจ้าของสแตนก็คือไดเดนจิมายะไอโชมันนั้นมีความสามารถในการไล่ล่าเป้าหมายอย่างไม่ลดละไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะหนีไปไกลแค่ไหนก็ตามจะทำงานก็ต่อเมื่อร่างต้นนั้นจะต้องสัมผัสกับเป้าหมายเท่านั้นตัวของมันจะเป็นดั่งพายุหมุนที่มีกรงเล็บที่แหลมคมนะครับคอยหมุนฟันใส่เป้าหมายนั่นเองถัดมาครับช็อตคีย์นัมเบอร์วันเจ้าของแซนก็คือพี่น้องเอฟเอสคนโตครับความสามารถของมันก็คือสามารถย้ายวัตถุในมือซ้ายไปอยู่มือขวาได้อีกตัวนึงก็คือช็อตคีย์นัมเบอร์ทูครับเจ้าของแซนคือพี่น้องเอฟเอสคนน้องอ่ะนะที่มันนั้นจะอาศัยอยู่ในลูกบอลพร้อมกับปล่อยการ์ดทิศบางอย่างออกมาได้ครับถัดกันมาเลยนะวิตามินซีเจ้าของแซนก็คือดาโมทามากิครับความสามารถของมันก็คือหากมีใครไปแตะมันเข้าเนี่ยหรือมันไปแตะใครเข้านะครับคนคนนั้นเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเนื้อเยื่อในร่างกายให้อ่อนนุ่มลงจนกลายเป็นของเหลวในทันทีครับสแตนตัวต่อมานะครับก็คือมิลาโกแมนครับเจ้าของสแตนตัวนี้นั้นไม่ได้มีการปรากฏข้อมูลออกมาให้เราได้รับรู้นะครับโดยตัวของมันนั้นได้ชื่อว่าเป็นสแตนต้องสาบที่มันนั้นจะเข้าสิงและเปลี่ยนร่างต้นไปเรื่อยๆโดยที่มันนั้นนะครับจะทำให้ร่างต้นของมันต้องสาบที่มาจากความต้องการเงินนั่นเองครับนั่นก็คือมันนั้นจะทำให้ร่างต้นนั้นนะครับมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ร่างต้นของมันนั้นจะต้องใช้เงินให้หมดครับยิ่งใช้เนี่ยก็จะยิ่งมีเงินมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งวิธีจะหลุดพ้นจากสแตนตัวนี้ก็คือจะต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับเจ้าของสแตนคนก่อนหน้าครับสแตนตัวต่อมาก็คือบลูฮาวายเจ้าของสแตนครับโดโลไมท์ความสามารถก็คือสิ่งมีชีวิตใดก็ตามนะครับที่มาแตะสแตนตัวนี้ก็จะถูกควบคุมจิตใจไปได้ทั้งหมดนะถัดมาเบนสตอร์มเจ้าของสแตนก็คือเออร์แบนกอริลล่ามันถูกจัดให้เป็นสแตนรูปแบบกลุ่มสามารถทำให้ร่างกายสลายและเมื่อมีคนแตะมันนะครับมันก็สามารถทำให้เม็ดเลือดแดงของเป้าหมายนั้นขยายตัวได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งอันตรายสุดๆเลยครับสแตนตัวถัดมานะครับโอโซนเบบี้เจ้าของสแตนก็คือพัวทอมมันนั้นจะจัดการกับแรงดันอากาศรอบๆในรัศมี100เมตรของเป้าหมายได้ครับเมื่อแรงดันอากาศสูงขึ้นเป้าหมายนั้นก็จะมีอาการเลือดทะลักตามร่างกายและเกิดอากาศในเส้นเลือดซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมากต่อกันเลยนะครับกับดร.วูเจ้าของสแตนก็คือวูโทโมกิมันนั้นนะครับสามารถทำให้ร่างกายของผู้ที่เป็นเจ้าของนั้นแตกสลายกลายเป็นฝุ่นได้หากใครก็ตามสูดเอาฝุ่นนี้เข้าไปก็จะถูกบังคับร่างกายได้รวมไปถึงถูกทำลายอวัยวะด้านในอีกด้วยและสแตนตัวสุดท้ายในคลิปนี้นะครับซึ่งคือตัวที่166นั่นก็คือวันเดอร์วูครับเจ้าของสแตนก็คือโทรุครับความสามารถของมันก็คือใครก็ตามนะครับที่คิดจะตามล่าวันเดอร์วูหรือเจ้าของสแตนนั้นคนผู้นั้นก็จะโดนหายนะเข้าโจมตีทันทีจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเคราะห์ร้ายกับผู้นั้นครับซึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุนั้นก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยล่ะครับเอาละครับและนี่ก็คือสแตนทั้ง166ตัวในเรื่องโจโจ้นะครับที่ทางเรานั้นได้รวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันที่เรานั้นได้รวบรวมให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันครับซึ่งข้อมูลที่ทางเราเนี่ยถ้าเกิดรวบรวมมานะครับอาจจะไม่ครบถ้วนนะรวมไปถึงเงื่อนไขการใช้พลังความสามารถต่างๆที่ซับซ้อนเนี่ยเราก็ได้หยิบมาเพียงเล็กน้อยครับแล้วสรุปมาสั้นๆเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจบางตัวละครได้มากขึ้นนะพอให้เราทำประวัติโปรไฟล์นะครับของทุกสแตนไปเลยเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปนะครับกับจำนวนคลิปเนาะและบางตัวเนี่ยข้อมูลมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะอย่างไรก็ตามครับคลิปนี้เนี่ยจะยาวขึ้นกว่าปกติค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับหากข้อมูลที่ทางเรารวบรวมมามีข้อผิดพลาดข้อติติงยังไงเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ถักเวลาเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้เราให้หน้าสารบัญอันเด็กคลิปแรกของโจโจ้ของเรานี้สมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นครับและก่อนไปนะครับเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้ก่อนว่าเพื่อนๆนั้นอยากจะดูสแตนกับร่างต้นคู่ไหนนะคอมเมนต์บอกกันมาไว้ได้เลยนะครับถ้าใครคอมเมนต์ไปแล้วเนี่ยก็ไปกดไลค์เขาได้นะเพื่อที่จะเป็นการดันคอมเมนต์นั้นให้เราได้เห็นมากขึ้นครับแต่จริงๆผมก็เข้าไปไล่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะเอาละครับสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมานะครับและกราบอภัยนะครับถ้าเกิดในส่วนไหนในคลิปนี้ที่ทำให้เพื่อนๆนั้นไม่พอใจนะฮะยังไงเนี่ยก็ฝากติดตามซีรีส์ยาของโจโจ้ของเราไปด้วยนะครับมีหลายคลิปแน่นอนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหมดเวลาของพวกเราลงแล้ว See you again later สวัสดีครับ